ช่อง7 HD และบริษัทเฮลิคอนเนีย H Group ร่วมกับเสนอ iChef Thailand สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนสู่ Kitchen Stadium แห่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยการแข่งขันทำอาหารของเชฟระดับมืออาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Iron Chef Thailand พบกับศึกการประลองฝีมือของเชฟระดับมืออาชีพที่จะมาท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะกับ Iron Chef Thailand 1-on-1 Battle ค่ะคุณผู้ชมจะได้รู้ใจกับศึกการแข่งขันทำอาหารไทยแน่นอนครับกับการมาเยือนของบรรดาสุดยอดร้านอาหารไทยจากทั่วประเทศซึ่งแน่นอนที่สุดว่าเชฟกระทะเหล็กจะต้องถูกท้าแข่งด้วยโจทย์อาหารไทยไม่ว่าเขาจะถนัดหรือไม่ก็ตามและผู้ท้าชิงที่มาเยือนสังเวียนของเราในวันนี้นะคะมาจากร้านอาหารเหนือชื่อดังจังหวัดเชียงใหม่ที่ชื่อว่าครัวหลองข้าวค่ะได้รับรางวัลมิชลินบิ๊บกูมอง2ปีซ้อนนอกเหนือจากนี้นะคะยังติดอันดับท็อป5ร้านอาหารเหนือชื่อดังจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยค่ะครับและถ้าจะพูดถึงความสามารถด้านอาหารเหนือของเธอจริงๆก็ต้องบอกว่าได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเรียกได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่สานวัฒนธรรมทางด้านอาหารเหนือจนกระทั่งประสบความสำเร็จครับและตอนนี้นะคะคุณก๊อฟและคุณกติ๊บจะพาเราไปทำความรู้จักกับร้านนี้กันค่ะครัวหลองข้าวค่ะเชิญครับวันนี้เฮา2คนจะพาคุณผู้ชมเจ้าไปกินร้านอาหารเหนือที่ล้ำขนาดเลยค่ะโดยฝีมือแม่ครัวสาวเจ้าของร้านครัวหลองข้าวนั่นเองเจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าร้านอาหารเหนือที่ได้รับรางวัลมิชลินบิบกูมองถึง2ปีซ้อนเนี่ยมันจะเด็ดขนาดไหนไปกันเลยเจ้าเจ้าตอนนี้พวกเขากำลังเดินทางไปพบกับคุณอีฟอุบลวรรณเจ้าของร้านครัวหลองข้าวร้านอาหารเหนือชื่อดังของเมืองเชียงใหม่ที่จะมาประลองฝีมือทางด้านอาหารไทยบน Kitchen Stadium พี่ก๊อฟคะคุณอีฟเจ้าของร้านครัวหลองข้าวคนนี้นะคะเธอมีความชำนาญทั้งการทำอาหารไทยแล้วก็อาหารเหนือสูตรดั้งเดิมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า3ชั่วอายุคนเลยค่ะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมร้านครัวหลองข้าวถึงเป็นร้านอาหารเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลมิชลินบิบโกมอนถึง2ปีซ้อนเลยค่ะโอ้ยงั้นเดี๋ยวไปถึงเนี่ยพี่จะขอให้คุณอีฟทำอาหารเมืองสูตรของที่บ้านเธอให้เราชิมกันนะครับดูสิว่าจะล้ำแต่แท้ขนาดไหนนะครับทีมไปกันเลยเจ้าและคุณผู้ชมคะนี่คือคุณอีฟนั่นเองค่ะเจ้าของร้านครัวหลองข้าวค่ะจะอั้นวันนี้คุณอีฟทำกับข้าวสูตรเฉพาะต้นตระกูลของคุณอีฟเพื่อพวกเราสองคนได้ชิมกันหน่อยได้ก่อเจ้าได้เลยเจ้าถ้าอย่างนั้นไปกันเลยเจ้าไปเจ้าคุณอีฟเจ้าเมนูนี้ชื่อว่าอันอย่างเจ้าคั่วแฮมกบใส่ใบจันเจ้าหรือว่าคั่วแห้งกบใส่ใบยี่หร่านั่นเองนะครับขั้นตอนแรกทำอะไรครับคุณอีฟนี่ก็จะลอกหนังกบนะคะคเวลาเราลอกหนังเสร็จนะคะก็คือตอนแรกก็ต้องล้างข้างในออกข้างในออกเสร็จแล้วก็เราไปล้างเกลือเพื่อดับกลิ่นคาวคือล้างด้วยเกลือดับความคาวนั่นเองนะครับขยำในน้ำเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเอาไปล้างน้ำรอบนึงแล้วก็เอาไปผัดได้เลยเนื้อล้วนๆเนาะอันนี้จะเป็นเนื้อล้วนคุณนี่ครับขั้นตอนต่อไปนี่คือทำพริกแกงใช่ไหมครับค่ะทำพริกแกงส่วนผสมมีอะไรบ้างครับค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีกระเทียมหอมแดงพริกแห้งพริกแห้งเนี่ยจะใช้พริกแห้ง2อย่างครับมาเริ่มเลยครับขั้นตอนแรกตำกระเทียมใช้กระเทียมไทยเนาะกลีบเล็กหอมกว่าใช่ไหมครับหอมกว่าแล้วก็ตำด้วยหอมแดงหอมแดงส่วนนี่คือกะเอาเลยใช่ไหมครับกะเอาเลยค่ะรสมือเรารสมือค่ะนี่คือแบบเทคนิคเคล็ดลับอาหารไทยเนาะใครก็เรียนแบบไม่ได้นะครับค่ะแล้วต่อไปก็ขมิ้นจับขาตำแหลกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคราวนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือตำถั่วเน่าแล้วใช่ไหมฮะค่ะ
มาครับถั่วเน่านี้คุณนิฟเอาไปย่างมาก่อนแล้วหรือยังเลยเอาไปย่างมาก่อนแล้วค่ะทำไมต้องย่างครับปกติคือหัวใจของถั่วเน่าเลยเนี่ยก่อนจะเปิดใช้งานแอคทีเวทนะคะต้องเอาไปย่างก่อนให้มันกรีให้มันละอุขึ้นมาเพื่อให้เขาหอมใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปย่างแล้วมันจะกรอบขึ้นเนาะแล้วพอมาตำเนี่ยมันจะแหลกง่ายตำง่ายขึ้นเลยค่ะตำง่ายขึ้นนะครับเนี่ยหอมไหมโอ้หอมมากแล้วอันนี้นี่เลยทีเด็ดกะปิแกงค่ะกะปิแกงค่ะโอ้ใช่แม่พอรวมกันแล้วแบบสีสวยยิ่งอูมามิกับอูมามิเนาะมารวมกันจากเมื่อกี้เครื่องแกงที่ตำไว้ดูเป็นน้ำๆเนาะแต่พอผสมถั่วเน่ากับกะปิเข้าไปแล้วเนี่ยมันข้นขึ้นมาเลยกลายเป็นเครื่องแกงเลยต่อไปนี่ก่อจะเอาพริกแกงไปผัดป่ะต่อไปเอาพริกแกงไปผัดกระกบกันค่ะไปครับโอ้ใส่เยอะเหมือนกันเนาะเพราะไอ้ที่ร้านจะเน้นเครื่องแกงข้นเลยค่ะเครื่องแกงหอมแล้วใส่กบลงไปแล้วเข้ากันกับเครื่องแกงสีสวยเลยอ่ะใส่น้ำไปน้อยนึงก่อนค่ะแล้วก็พักเงินกบสุกแล้วค่อยๆพริกแกงแห้งค่ะอันนี้เริ่มแห้งแล้วใช่ไหมครับเริ่มแห้งเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับตามด้วยพริกนะครับเพื่อความจัดจ้านตามด้วยผักชีฝรั่งนี่ทีเด็ดมาแล้วใบอะไรนะครับใบอะไรนะคะใบจันทร์ค่ะใบจันทร์หรือว่าที่คนภาคกลางเรียกว่าใบยี่หร่านั่นเองค่ะนี่โอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเจ้าพวกแฮมกบใส่ใบจันทร์เจ้าถ้าอย่างนั้นไปชิมกันเลยค่ะไปเลยครับเครื่องแกงหอมมากๆอร่อยเนื้อกบสดแล้วมันเด้งมันแน่นเครื่องแกงก็หอมเข้มข้นลำขนาดเลยเจ้าลำแต่ลำว่าแหมหลังจากได้ชิมอาหารของคุณอีฟแล้วนะครับได้รับรู้ถึงรสชาติอาหารเหนือแบบพื้นบ้านเต็มๆเลยแหละครับใช่แล้วเจ้าเอกลักษณ์ของอาหารเหนือที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาถึง3ชั่วอายุคนสมแล้วเจ้าที่ได้รางวัลมิชลินบิบกัวมองถึง2ปีซ้อนเจ้าแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณอีฟมีอะไรอยากจะฝากไปถึงเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยของเราไหมครับสูตรอาหารจากพ่ออุ้ยแม่อุ้ยรับรองแบบแป๊ะแน่นอนเจ้าถ้าอย่างนั้นให้คุณอีฟไปเตรียมตัวค่ะแล้วเจอกันใน Kitchen Stadium ครับสวัสดีครับคุณอีฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีฟอุบลวันชัยชมพูนะครับขอต้อนรับสู่ Iron Chef Thailand 1-on-1 Battle ครับทราบมาว่าครัวหลองข้าวเนี่ยได้รับรางวัลสำคัญมากมายคุณอีฟคิดว่าอะไรที่ทำให้ครัวหลองข้าวได้รับรางวัลอย่างเช่นมิชลินบิฟกรูมองถึง2ปีซ้อนติดอันดับท็อป5ร้านอาหารเหนือชื่อดังทางจังหวัดเชียงใหม่อ๋อทางอีฟก็คือจะมีรสชาติที่ยังมีความดั้งเดิมรสชาติที่สืบต่อรุ่นสู่รุ่นมาค่ะและที่สำคัญก็คืออาหารที่อีฟทำเนี่ยก็คือสดใหม่ทุกจานเลยค่ะแล้วสูตรต่างๆเนี่ยถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเลยเหรอคะค่ะใช่ค่ะก็มาจากคุณพ่อแล้วก็คุณปู่ค่ะนั่นหมายความว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยพอที่บ้านทำอาหารเราก็ต้องเข้าไปดูเหรอคะใช่ค่ะก็คือเข้าไปดูแล้วก็เหมือนไปแย่งทำอย่างเงี้ยค่ะแย่งทำด้วยเหรอคะค่ะใช่ค่ะแสดงว่าได้กลเม็ดเคล็ดลับมาหมดเลยใช่ค่ะแล้วเมนูที่เด็ดที่สุดของร้านครัวหลองข้าวคืออะไรครับเป็นแกงฮังเลค่ะแกงฮังเลที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะมีเยอะมากเลยค่ะแล้วแกงฮังเลของคุณเนี่ยพิเศษกว่าคนอื่นยังไงคะก็คือวัตถุดิบทุกอย่างค่ะหรือแม้กระทั่งวิธีการทำก็ยังคงความดั้งเดิมที่คุณปู่กับคุณพ่อเนี่ยสอนมาก็คือยังคงเดิมทุกอย่างไม่มีการพลิกแพงอะไรเลยค่ะแม้กระทั่งรสชาติเป็นแบบดั้งเดิมดั้งเดิมเลยค่ะคิดว่าวันนี้คุณจะสามารถคว้าชัยชนะและนำ Iron Chef Trophy กลับบ้านไปได้หรือไม่คะค่ะด้วยความที่เป็นคนชอบอาหารเหนือแล้วเป็นแม่ครัวและเป็นคนเหนือจริงๆค่ะอีฟคิดว่าอีฟสามารถทำได้แน่นอนค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะคุณอีฟครับคุณคิดว่าคุณจะมาท้าทายฝีมือด้านอาหารไทยกับเชฟกระทะเหล็กท่านใดครับอีฟเคยได้ยินว่ามีเชฟกระทะเหล็กคนหนึ่งเป็นคนเชียงใหม่ค่ะอิฟเลยอยากเจออาชีพท่านนี้มากเลยค่ะคืออิฟอยากเจอเชฟอามากมากเลยค่ะถ้างั้นขอเชิญพบกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟอาเชิญครับอ
าสุนทรานนท์โค้ชทีมชาติไทยเชฟสายแข่งขันที่กวาดรางวัลมาแล้วนับไม่ถ้วนเขาคือกัปตันทีมที่พาเชฟไทยคว้าเหรียญทองจากเวทีการแข่งขันทำอาหารที่ยากที่สุดในโลกร้านหลองข้าวอ่ะเคยได้ยินนะครับเพราะว่าเป็นคนเชียงใหม่เนาะแต่ตัวผมเองไม่เคยไปไม่เคยรับประทานเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าอาหารร้านนี้เป็นยังไงแล้วก็ไม่เคยเจอตัวจริงไม่เคยรู้จักคุณอีฟมาก่อนถ้าเกิดว่าเราจะต้องมาทำอาหารเหนือแข่งกับเขาก็มีความกังวลเหมือนกันกลยุทธ์ก็คือเราจะทำอาหารไทยเพราะฉะนั้นถ้าเขาลดเด็ดมาเนี่ยเราก็ต้องเอาอาหารไทยลดเด็ดไปเหมือนกันอันนี้มั่นใจด้วยความรอบรู้และความสามารถในการทำอาหารที่หลากหลายสัญชาติทำให้เชฟอาเป็นอีกหนึ่งคนที่ฉายแววโดดเด่นในคิทเช่นสเตเดียมสำหรับการแข่งขันนี้สู้ได้แน่นอนสู้ครับผู้ท้าชิงครับในฐานะที่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารเหนือคุณมีอะไรอยากจะบอกเชฟกระทะเหล็กบ้างไหมครับระวังแม่ครัวเจ้าเหนือคนนี้ดีๆนะเจ้าเชฟกระทะเหล็กครับเนื่องจากคุณเป็นคนเชียงใหม่ถ้าคุณแพ้คุณจะเอาหน้าไว้ที่ไหนครับก็ต้องเอาไว้ที่ไหนล่ะครับเพราะผมไม่แพ้คุณอยู่แล้วและวัตถุดิบหลักตัวที่หนึ่งก็คือแมลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายได้เหรอไม่มีโดยพวกคุณจะต้องทำเสิร์ฟ2เมนูโดยเมนูแรกจะเสิร์ฟภายใน15นาทีการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้อเล่คุยซีนโอ้โหการเริ่มนะครับเปิดด้วยแมลงครับบินอยู่เต็มเลยแมลงทั้งหลายโอ้โหสารพัดแมลงครับใช่ครับสำหรับวัตถุดิบหลักที่1ในการทำเสิร์ฟ2เมนูก็คือแมลงเรานำมาทั้งหมด5ชนิดได้แก่หนอนรดด่วนครับแมลงสนิ่งแมลงกระชอนแมลงจิ้งกุ่งและแมลงอีนูนครับว้าวต้องบอกว่าของโปรดของใครหลายคนเลยนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะแมลงก็ถือว่าเป็นเทรนด์ของอาหารของโลกอนาคตอีกด้วยค่ะเพราะว่าอาหารน่ะในอนาคตมันอาจจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะก็เราก็ได้มองว่าทางเลือกใหม่ๆก็คือแมลงนั่นเองค่ะจะบอกให้ฟังว่าตอนนี้ต่างชาติเนี่ยเขาชื่นชอบมากกับบรรดาแมลงทั้งหลายแล้วก็นำไปขายด้วยซ้ำไปเขาเริ่มเห็นความสำคัญใช่แล้วเพราะว่ามันมีโปรตีนสูงถูกต้องแต่วัตถุดิบแล้วแต่วัตถุดิบขั่วนี่ผมก่อนเลยทำเครื่องคั่วพริกเกลือก่อนเลยอันนี้ทำได้เลยไหมหรอเดี๋ยวเลยทอดให้แนะนำความเป็นเชเทอร์ครับคนแรกครับคุณมนตรีวิโรจน์เวชพันธ์คุณไดไดอาน่าจงจินตนาการคุณบีอนันต์โรจน์ทางสุภาณิชย์สวัสดีครับคุณเนตรเนตรอัมไพสาระโกเศษสวัสดีค่ะมาต่อกันครับเรามาดูนะคะที่ผู้ท้าชิงของเราในวันนี้นะคะหยิบมามีรถด่วนกับตัวจิ้งกุ่งนะคะอาหารที่ขึ้นชื่อเลยสำหรับอาหารเหนือนะครับคือน้ำพริกจิ้งกุ่งเราต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าวันนี้เนี่ยผู้ท้าชิงของเรานั้นเนี่ยจะทำเป็นเมนูอะไรบ้างสำหรับ2วัตถุดิบหลักที่เขานำมาคุณใดครับยืนเห็นนี่นะครับผู้ท้าชิงนะครับกำลังใช้หนอนรถด่วนแล้วก็แมงซิลลิ่งนะครับแล้วก็จะทอดจนมีสีเหลืองกรอบนะครับเดี๋ยวจะเป็นองค์ประกอบนะครับที่ใช้ในเมนูกระปองแมลงและตำเมืองในดงพญาละครับโอ้นี่เราดูกันครับแมงซิลลิ่งนะครับไม่ใช่จิ้งโกงไม่ใช่จิ้งโกงแต่อย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่ว่าแค่ผู้ท้าชิงเป็นคนเหนือนะครับครับเชฟกระทะเหล็กของเราก็คนเหนือเหมือนกันดูครับเชฟกระทะเหล็กครับเอาเหมือนกันหนอนรถไฟจิ้งกุ่งอันนี้เหมือนกงฟีเนอะใช่ครับเหมือนกงฟีเหมือนแบบว่าจริงๆก็ตัวต้นไฟอ่อนๆนี้ครับใช่ครับไม่งั้นมันระเบิดนะฮะคุณตั๊กครับและที่เราเห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กได้ใช้หนอนรถด่วนจิ้งกุ่งแมลงกระชอนและแมลงซีดิ้งนะครับมาทอดให้กรอบแล้วก็จะนำไปคลุกกับพริกไทยและเกลือนะครับเดี๋ยวจะใช้เป็นองค์ประกอบนะครับในเมนูแมลงคั่วพริกคั่วเกลือละครับโอ้โหแค่พูดนี่ก็น่ากินแล้วนะน่ากินมากเลยโอ้ยน่ากินมากๆสำหรับวัตถุดิบหลักแรกนี้นะคะทั้ง2ทีมจะต้องทำออกมา2เมนูด้วยกันค่ะโดยจะมี1ใน2เมนูต้องเสิร์ฟภายใน15นาทีหลังจากเปิดวัตถุดิบค่ะแน่นอนครับเข้มข้นด้วยการ
ตัดผู้ช่วยเชฟออกในทุกๆ20นาทีทีละ1คนสุดท้ายจะเหลือเพียงทีมละ2คนต้องรังสรรค์เมนูเหลืออีก3เมนูให้ทันพร้อมเสิร์ฟให้กับคณะกรรมการนี่เป็นเพียงแค่รอบแรกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวต้องไปเจอกันต่อในรอบ2ค่ะเจอกันแบบตัวต่อตัวในรอบของ1 on 1 battle ซึ่งในรอบนี้นะคะจะไม่เหลือผู้ช่วยแม้แต่คนเดียวที่สำคัญที่สุดนะคะความท้าทายอยู่ตรงที่ว่าทุกอย่างต้องเริ่มจากไม่มีอะไรเลยค่ะครับแน่นอนครับการแข่งขันทั้ง2รอบมีเกณฑ์การให้คะแนนอย่างนี้ครับรอบแรกเมนูละ10คะแนน5เมนูเท่ากับ50คะแนนลุ้นต่อในรอบที่2กับการแข่งขันแบบ1 on 1หรือตัวต่อตัวคะแนนเต็มสูงถึง50คะแนนเช่นกันรวม2รอบจึงจะได้ผลว่าใครเป็นผู้ชนะในวันนี้ครับข้อมูลเริ่มได้หรือเปล่าเทคกับเท้าเลยครับสวัสดีครับชบาครับสวัสดีครับสำหรับเมนูแมลงทั้งหลายเข้าทางหรือไม่เข้าทางครับเข้าทางนะผมชอบกินแมลงอยู่แล้วนะแล้ววันนี้ตั้งใจทําเป็นเมนูอะไรครับโอ้โหอันแรกเลย15ทีแรกต้องเป็นเมนูคั่วพริกคั่วเกลือแต่ดูแล้วเนี่ยมันใช่อาหารไทยเหรอลักษณะของการผัดแบบนี้มันเป็นจีนเลยนะก็ยิ้มกระทะหน่อยยังมั่นใจว่าชนะนะครับผมไปโชคดีครับขอบคุณครับแล้วมาดูทางฝั่งผู้ท้าชิงกันบ้างผู้ท้าชิงครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวัตถุดิบตัวแรกสำหรับ2เมนูฮะวันนี้จะทำเมนูอะไรเสิร์ฟเป็นเมนูแรกครับก็จะเป็นกระบองแมลงทอดนะคะแล้วก็ตำมะม่วงค่ะวันนี้เชฟกระทะเหล็กเขาก็ขนมาเต็มที่สู้ได้ไหมครับได้แน่นอนค่ะขอเชฟโชคดีครับเขาเป็นใครมาจากไหนครับคุณไดครับเขามาจากร้านอาหารเหนือชื่อดังจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะตำรับอาหารของเขาเนี่ยนะคะถูกส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นเลยตั้งแต่คุณปู่จนถึงคุณพ่อแล้วก็มาถึงเธอนะคะซึ่งเธอบอกว่าสมัยเด็กๆเนี่ยนะคะเขาไปทำอาหารในครัวค่ะโดยเห็นพ่อแม่ทำแล้วก็ไปแย่งทำค่ะนั่นหมายความว่าอาหารของผู้ท้าชิงจะเป็นแบบดั้งเดิมจริงๆว่ายังไงวันนี้ผู้ท้าชิงเอาศักดิ์ศรีของรางวัลมากมายมาสู้กับเชฟกระทะเหล็กนะครับเชฟกระทะเหล็กของเรานะคะโอ้นี่ผัดพริกเกลือมาเนี่ยเป็นแบบผัดพริกเกลือนะครับนี่แบบจีนออกจีนเลยนะฮะนี่สิมันจะไทยไหมอ่ะวันนี้โจทย์เราเป็นอาหารไทยแล้วรสชาติต้องเป็นรสชาติดั้งเดิมดูแล้วเนี่ยทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงดูมีภาษีมากกว่าใช่ครับอันนี้ดูเป็นจีนนะคุณตาครับและที่เราเห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กได้ใช้พริกขี้หนูซอยรากผักชีหอมใหญ่สับนะครับผัดให้หอมเลยนะครับผมไปสอบถามเชฟมาครับเชฟจะใส่แมลงที่เขาทอดลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายพริกป่นเกลือนะครับสูตรเด็ดของเชฟคือจะเติมเหล้าขาลงไปตามด้วยกระเทียมเจียวใบมะกรูดทอดพริกแห้งทอดต้นหอมซอยในเมนูแมลงคั่วพริกคั่วเกลือนะครับว้าวเกลือมาเต็มค่ะน่ากินเนาะเชฟอาร์เขาเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วก็การเตรียมการสำหรับการแข่งขันแต่ละครั้งของเชฟอาร์นี้ไม่เคยยอมแพ้เลยดูทางฝั่งผู้ท้าชิงครับอันที่อาจจะเอามาที่บอกว่าจะทำกระบองหรือเปล่าคะมีแบบว่าส่วนผสมหลายๆอย่างมันเป็นอาหารประเภทไหนครับกระบองกระบองเหมือนของทอดฮะเป็นมันทอดค่ะเหมือนฟริตเตอร์ก็เหมือนอันนี้คืออะไรคะเป็นเหมือนมะม่วงน่าจะเป็นตำพานิสัยอยู่ในครกคุณตั๊กครับที่เราเห็นนะครับผู้ท้าชิงนะฮะนำเอาพริกแห้งนะครับไปตำพอหยาบนะครับหลังจากนั้นก็ใส่มะม่วงขูดนะฮะตำด้วยปลาคั่วน้ำอ้อยป่นน้ำปลาร้าใบชะพลูผักเชียงดานะครับตำให้เข้ากันนะครับเพื่อจะเสิร์ฟเป็นตำเมืองผมไปสอบถามมานะครับเดี๋ยวจะทานคู่กับกระบองแมลงในเมนูกระบองแมลงและตำเมืองในดงพญาละครับโอ้ยอดครับผักชุบแป้งทอดของทางเหนือนั่นจะเรียกว่ากระบองเขาใช้ผักพื้นเมืองด้วยนะฮะพื้นเมืองเยอะใช่เพื่อให้ได้กลิ่นและรสชาติของแบบเนื้อเหนือจริงๆเหลือเวลาอีก50นาทีเอาละครับผ่านไป10นาทีอีก5นาทีต้องเสิร์ฟเมนูที่1ครับต้องเร่งแล้วครับต้องเร่งแล้วครับนี่ฝั่งผู้ท้าชิงกันบ้างครับนี่ไงนี่ไงกระบองมาแล้วครับกระบองโอ้โหกระบองดูดีเอาฟักทองใส่ฟักทองด้วยนะเส้นใส่ลงไปด้วยฮะคุณปฏิครับเมนูที่เราเห็นนี้ของผู้ท้าชิงนะครับเป็นเมนูที่ได้แรงบันดาลใจมาจากของท่านเล่นพื้นบ้านของทางเหนือนะครับซึ่งก็คือกระบองที่คนเหนือชอบรับประทานนะครับโดยผู้ท้าชิงเนี่ยนะครับได้ผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบกับน้ำสะอาดนะครับแล้วก็ใส่พริกแกงที่ประกอบไปด้วยพริกแห้งกระปิหอมแดงกระเทียมโขลกให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นก็หั่นฟักทองที่เราเห็นลงเป็นแท่งๆเนี่ยนะครับใส่ลงไปในแป้งนะครับพร้อมกับหนอนลดด่วนแมลงจิกกุ่งทอดจนมีสีเหลืองทองนะครับเพื่อเป็นกระบองแมลงในเมนูกระบองแมลงและตำเมืองในดงพญาแล้วครับโอ้ว่านี่น่าอร่อยมากเลยครับครับทอดกรอบแสนอร่อยเอออันนี้ก็น่ากินทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กเองนี่เริ่มจัดจานแล้วนะครับคั่วพริกคั่วเกลือครับก็ครับก็บอกว่าใส่เครื่องเทศไทยเข้าไปเยอะนะครับแต่ดูแต่สีสันเริ่มไม่จีนแล้วนะฝั่งผู้ท้าชิงกันบ้างครับลงจานแล้วเช่นกันโอ้อันนี้เป็นตามอันนี้น่ากินจริงๆเลยครับน่ากินมากๆน่ากินนะดูแล้วของใครรสชาติจะจัดกว่ากันนี่อยากชิมมาทำไงดีอีก1นาทีครับอีก1นาทีต้องเสิร์ฟนะครับ
กลับมาทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงต้องเร่งมือพอสมควรแล้วนะครับฝั่งเชฟกระทะเหล็กเองก็จัดจานแล้วเช่นกันครับแต่ว่าพอเขาใส่กระเทียมแล้วก็มีผักชีอย่างเงี้ยมันจะดูเป็นอาหารเหนือขึ้นมาเลยและเตรียมตัวนะครับ7 6 5 4 3 2 1เชิญเสิร์ฟเมนูที่1เสิร์ฟครับน้ำมันพืชมรกตเครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์11น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไล่ทิพย์โลตัสน้ำปลาแท้ตราเมกาเชฟห้าสี่สามสองหนึ่งเชิญเสิร์ฟเมนูที่หนึ่งเสิร์ฟครับและนี่คือคณะกรรมการตัดสินทั้ง4ท่านหม่อมหลวงภาสันสวัสดิวัฒน์นักชิมและนักวิจารณ์อาหารผู้รอบรู้เรื่องวัตถุดิบคุณสมศักดิ์รารองคำนายกสมาคมเชฟประเทศไทยคุณสุชาดาสถาปิตานนท์ผู้บริหารโรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอกอดองเบลอดุสิตคุณพีรพัฒน์ตุลยาเดชานนท์นักชิมนักวิจารณ์อาหารและเจ้าของเพจกินกับพีทขอเชิญผู้ท้าชิงอธิบายเมนูที่1จากแมลงได้เลยครับตัวกระบองนะคะก็ทำมาจากฟักทองซึ่งมันจะเป็นของทางเล่นของทางเหนือนะคะเราก็จะใช้ตัวรสด่วนแล้วก็จิ้งหรีดผสมเข้าไปจะทานคู่กับตัวตำมะม่วงค่ะตำมะม่วงที่ใส่แมลงอะไรไหมครับไม่ได้ใส่ค่ะแต่ว่าทานเพื่อให้ตัดรสชาติกันค่ะขอเชิญเชฟท้าเหล็กอธิบายเมนูที่1จากแมลงได้เลยครับอันนี้เป็นรวมแมลงคั่วพริกคั่วเกลือผัดกับพริกกับเกลือแล้วก็กระเทียมเลยก็ผัดรสชาติจัดจ้านเผ็ดๆหน่อยเวลาทานก็ทานคู่กันกับผักที่ให้ไปใช้แมลงอะไรบ้างครับแมลงทุกสายพันธุ์มีรสด่วนนะครับมีสดิ้งมีจิกกุ่งครับแล้วก็มีอีนูนขอเชิญทั้ง2ท่านกลับไปแข่งขันกันต่อได้เลยครับเรามาแข่งกันต่อครับนั่นคือแมลงในจานแรกครับแมลงทั้งหลายซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีนมากๆแมลงตัวนั้นตัวนี้โอ้โหแต่ที่แน่ๆครับอีก5ทีต้องตัดตัวผู้ช่วยออก1คนนะครับผู้ช่วยก็ทำเร็วมากเหมือนกันนะฮะดูทำเป็นระบบมากเลยแล้วก็แบบว่ารู้ว่าจะทำอะไรต่อไปรู้คิวผมว่าการเตรียมตัวของเขาทำได้ดีทีเดียวนะครับใช่ใช้เวลาได้คุ้มค่ามากถูกต้องครับเมนูแรกเนี่ยของผู้ท้าชิงเขาทำเป็นกระบองเป็นอาหารเหมือนของกินเล่นของภาคเหนือที่ตัวนี้กินกับยำมะม่วงเข้ากันดีมากมีความกรอบได้รสชาติของแมลงอยู่ด้วยแล้วเวลากินยำมะม่วงเข้าไปรสมันจัดมันเลยแก้เลี่ยนได้ผมว่าจานของเชฟผู้ท้าชิงมีความจัดจ้านแบบเหนือๆ เนี่ยเข้ามาผสมผสานกันแต่ว่าตัวของแมลงเองเนี่ยมีบางส่วนที่ทอดออกมาแล้วยังไม่ได้กรอบดีครับใช่เห็นด้วยกับคุณพีทนะเพราะว่ากระบองทอดนิ่มไปนิดนึงอาจจะใส่สัดส่วนของแมลงน้อยเกินไปสำหรับตัวยำมะม่วงถ้าจะให้ดีเนี่ยน่าจะป่นแมลงผสมลงไปแทนที่จะใช้ปลาป่นนะคะก็น่าจะทำให้ตัววัตถุดิบได้ใช้ได้หลากหลายมากขึ้นแต่ของเชฟกระทะเหล็กเนี่ยผมติดนิดเดียวว่ามันเป็นไทยหรือเปล่านั่นเองอาจจะผสมผสานมันเหมือนตัวแมลงคั่วที่ไหนว่าเขาปรุงรสเพิ่มขึ้นไปก็คืออาจจะทำให้มันรสจัดขึ้นก็ได้นะครับเห็นด้วยกับพี่อิงนะครับจานของเชฟกระทะเหล็กเป็นแมลงชนิดต่างๆเขาทอดกรอบได้เสมอกันทั่วทั้งหมดเลยเชฟกระทะเหล็กจานนี้นะครับกรอบมากจัดจ้านดีมากแล้วมีของกรอบโรยหน้าผมว่ารสชาติใช้ได้เลยครับได้ผสมผสานหลากหลายแมลงนะคะคิดว่าถ้ามีอะไรที่มาแนมก็จะช่วยทำให้กินได้ง่ายขึ้นข้าวเหนียวใช่จริงค่ะและต่อมาในเมนูที่2ของฝั่งผู้ท้าชิงดูเหมือนจะเป็นอันนี้ดูเหมือนจะเป็นแบบหอยนอนหรือเปล่าอันนี้น่าจะเอาแมลงทั้งหลายหรือเอารถด่วนมาปั่นมั้ยเป็นผักพื้นบ้านนะครับมีใส่แมลงเข้าไปตรงกลางด้วยฮะคุณเป็นที่ครับเมนูนี้ของผู้ท้าชิงนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากรังดักแด้ของผีเสื้อนะครับและที่เราเห็นนะครับเขาใช้หมูบดละเอียดนะครับมาผสมกับรากผักชีกระเทียมพริกไทยขาวเม็ดผสมกับแป้งมันสำปะหลังนะครับเมื่อได้ไส้เสร็จเรียบร้อยนะครับเขามาปาดบนใบชิงดานะครับแล้วก็เอาหนอนรสด่วนวางเดี๋ยวเขาจะชุบแป้งทอดให้สุกกรอบนะครับเพื่อทำเป็นเหมือนดักแด้แล้วก็เสิร์ฟกับน้ำจิ้มมะขามนะครับในเมนูดักแด้เมืองเหนือละครับโอ้น่ากินเนาะคิดแยบยลนะการที่จะเอารถด่วนมาทำอะไรเนี่ยแสดงว่าเขาคิดย้อนกลับไปว่ามันคือดักแด้นะคือแล้วแมลงมาอยู่ในกับใบไม้กับอะไรแล้วเอามาห่อโอ้โหน่าจะอร่อยมากๆครับสำหรับเมนูที่1ครับอยู่ในมือผมแล้วครับคะแนนเต็ม10คะแนนวัตถุดิบหลักคือแมลงนะครับเชฟกระทะเหล็กได้
9.2 คะแนนโอ้ผู้ท้าชิงได้ 8.2 คะแนนเทพท้าเหล็กน้ำอยู่1คะแนนครับครับนี่นะครับเทพท้าเหล็กน้ำอยู่1คะแนนครับนี่คือเมนูที่1เท่านั้นนะครับครับมาต่อกันครับอันนี้กลับทางด้านฝั่งเชฟเทพท้าเหล็กดูเหมือนจะทำเป็นกระทงทองแต่กระทงอันนี้ออกมาเบี้ยวนิดนึงยังไม่อยู่ตัวแล้วแล้วลายตัวออกมายังรอไม่พอคุณตั๊กครับที่เราเห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กนะฮะกำลังทำกระทงทองนะครับโดยใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งอเนกประสงค์น้ำปูนใสไข่แดงผงขมิ้นนะครับผสมเข้าด้วยกันนะครับผมไปสอบถามมานะครับเดี๋ยวจะใส่ไส้เป็นแมลงผัดพริกนะครับในเมนูแมลงผัดพริกขิงละครับนี่แมลงผัดพริกขิงครับเหลือเวลาอีก40เหลือเวลาเพียง40นาทีครับเชฟกระทะเหล็กครับท้าชิงครับถึงแม้ที่คุณต้องตัดผู้ช่วยออก1คนและขอเชิญออกครับและวัตถุดิบหลักตัวที่2สำหรับทำอีก2เมนูนั้นก็คือและวัตถุดิบหลักที่2ที่คุณต้องใช้ในอีก2เมนูนั่นก็คือที่3ที่4มาจากวัตถุดิบตัวที่2เขาบอกว่าหมู3ชั้นภายใน15นาทีนี่ยากนะคะใช่ยากยังไงครับข้อสำคัญที่สุดคือมันเหนียวมากกว่าเนื้อหมูมันมีหนังแล้วถ้าเขาไม่ใช้หนังก็ได้สิถ้าไม่ใช้หนังก็ไม่ใช่3ชั้นสิใช่คือถ้าเกิดว่ามันแล่เอาชั้น1ชั้นกันก็จะไม่ใช่3ชั้นประเด็นคือใน15นาทีสามารถทำให้หมู3ชั้นกรอบอร่อยได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางสมมติว่าเราหั่นบางๆแล้วเอาลงไปทอดก็ไม่ได้ได้ได้อันนั้นก็จะได้ก็จะกรอบแต่ว่าต้องใช้เวลาในการทอดภายใน15นาทีน่าจะทันแต่ผมยังไม่เคยเห็นนะฮะ15นาทีทำให้กรอบได้ขนาดไหนวัตถุดิบหลักที่2สำหรับทำเสิร์ฟ2เมนูก็คือหมู3ชั้นจากจังหวัดนครปฐมเรานำมาทั้งสิ้น25กิโลกรัมครับว้าวโอ้โหพี่เหนียวกลับไปทำน้ำจิ้มจ่อผมก่อนอันนั้นไว้นี่เลยหมู3ชั้นทำอะไรครับทำไส้กรอกได้ครับทำไส้กรอกทำไส้กรอกปกติก็มีในแกงนะคะแกงฮังเลปกติถ้าฮังเลเราชอบมากนะในหมู3ชั้นเนี่ยอาหารได้จริงๆฮังเลต้องมีหมู3ชั้น15นาทีไม่ได้แต่ประเด็นคือ15นาทีเป็นไปไม่ได้แต่อย่างนึงแค่เผื่อเราพึ่งหม้อปรับแรงดันครับช่วยได้อันนั้นให้เปื่อยให้เปื่อยดูครับเชฟกระทะเหล็กครับตอนนี้นะคะผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กค่ะนำหมู3ชั้นนะคะลงไปหมักแล้วก็คลุกกับเอาไปย่างเลยมั้งอันนี้เกลือไปหน้ากระทะเหมือนเอาไปย่างเอาไปหน้ากระทะตั้งใจจะหน้าบอย่างนั้นเลยใช่ไหมคุณแดนน่าครับในตอนนี้นะครับผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กนะครับใช้หมู3ชั้นนะครับมาหมักกับซอสปรุงรสลาบผักชีกระเทียมพริกไทยขาวน้ำตาลทรายใส่เกลือเล็กน้อยนะครับเขาจะนำไปย่างบนเตาถ่านจนสุกหอมเดี๋ยวนำมาคลุกกับผงลาบในเมนูหมู3ชั้นคลุกฝุ่นน้ำจิ้มแจ่วละครับสุดยอดครับนี่คือฝั่งเชฟกระทะเหล็กครับจะตั้งใจย่างอย่างนั้นเลยก็คือเป็นหมูคลุกฝุ่นหมูคลุกฝุ่นอันนี้ฟังผู้ท้าชิงกันบ้างครับเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะตอนนี้นะคะผู้ท้าชิงย่างเหมือนกันย่างเหมือนกันอย่าบอกนะคะว่าทำเมนูเดียวกันนะคะแต่หั่นเป็นชิ้นไม่ได้หมักครับไม่ได้หมักแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆใช่คุณตั๊กครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีในการทำเมนูของเชฟผู้ท้าชิงนะครับโดยผู้ช่วยได้หั่น3ชั้นเป็นชิ้นนะครับแล้วก็นำไปย่างกับดอกถ่านเพื่อเพิ่มสัมผัสให้หนึบหนับหลังจากนั้นจะนำไปผัดกับพริกแกงฮังเลในเมนูฮังเลเบาน้อยสาวจีละครับว้าวกล้าหาญมากนะครับทำฮังเลจริงๆด้วยแต่ว่าคงไม่ใช่อันที่เสิร์ฟ15นาทีอาจจะไม่ใช่15นาทีน่าจะไม่ใช่ฮังเลแบบต้นตำรับที่เรารู้จักใช่นั่นเป็นแกงที่เรารู้จักคือแกงแต่นี่เขาเอาไปผัดใช่ครับเป็นผาทางเลอาจจะเสิร์ฟหลังจาก15นาทีก็ได้เพราะเขามี2เมนูถูกไหมต้องเชฟกระทะเหล็กครับในหม้อของเชฟกระทะเหล็กเป็นอะไรครับน่าจะเป็นแจ่วไหมครับน้ำราดน้ำราดอะไรน้ำตัวสำหรับปรุงรสเป็นลาบหรือเปล่าน่าจะใช่เพราะเห็นน้ำมะนาวแล้วครับไม่แน่ใจแล้วปลาร้าครับไม่แน่ใจน่าจะมีการใส่ปลาร้าครับอีสานอย่างนั้นแหละครับได้เนื้อก็มีปลาร้าเหมือนกันใช่ฟังผู้ท้าชิงครับอันนี้ดูเหมือนว่าเขาเริ่มอันนี้พี่แกงฮังเลครับกระบวนการในแง่ของการทำฮังเลนั้นเนี่ยสำคัญมากเพื่อที่จะทำให้พี่แกงเนี่ย
หอมและมีความหวานจากตัวทั้งหอมแดงแล้วก็กระเทียมลงไปในขณะเดียวกันต้องมีความเผ็ดร้อนจากตัวขิงด้วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะหมู3ชั้นค่ะ2เมนูเมนูแรกจะทำเมนูอะไรคะเป็นแกงฮังเลค่ะค่ะชื่อว่าบ่าวน้อยสาวจี๋ค่ะค่ะก็เป็นแกงฮังเลทานคู่กับขนมวงอัญชันค่ะแต่แกงฮังเลปกติต้องใช้เวลานานเรามีเวลาให้คุณเพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะคะค่ะจะทันไหมคะทันค่ะมั่นใจว่าสามารถจัดการกับเวลาได้มั่นใจค่ะขอโชคดีค่ะขอบคุณค่ะอันนี้กลับทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กเชฟปาครับครับครับเป็นไงบ้างครับหมู3ชั้นกับการต้องเสิร์ฟใน15นาทีแรกมันก็เรื่องหมูหมูแหมหมู3ชั้นนะครับมันหมูยังไงครับหมูหมู3ชั้นมันก็แบบไขมันสูงอยู่แล้วเนาะถูกต้องวิธีการให้ความร้อนคุกกี้มันก็ไม่ได้นานอะไรมากเพราะฉะนั้นรับมืออยู่แน่นอนจะเคี้ยวได้ใช่ไหมครับเคี้ยวได้สิหมูมาก็เป็นเรื่องหมูหมูโอเคครับขอบคุณครับย้อนยอกนะอยู่ไหนครับย้อนยอกย้อนย้อนยอกนะแหมว่าไม่ได้นะครับเชฟอาร์เขาเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วก็การเตรียมการสำหรับการแข่งขันแต่ละครั้งของเชฟอาร์นี่ไม่เคยยอมแพ้เลยหมูมาก็เป็นเรื่องหมูหมูของเชฟอาร์นะครับนี่คือกระทงทองของเชฟกระทะเหล็กใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือจานที่2ใช่ไหมคะของแมลงแมลงที่เป็นตัวแมลงผัดพริกใช่ไหมฮะใช่ฮะผัดพริกขิงใช่ครับใส่กระทงทองของเขานะครับฝั่งผู้ท้าชิงครับอันนี้คือเครื่องแกงฮังเลถูกไหมฮะใช่ครับคุณตาครับที่เราเห็นนะครับคือแกงฮังเลนะครับของผู้ท้าชิงโดยก็ใช้พริกแกงที่มีส่วนผสมของพริกแห้งกะปิกระเทียมเม็ดผักชียี่หร่าข่าตะไคร้ลูกกระวันอบเชยตำให้เข้ากันนะครับใส่ผงฮังเลลงไปผัดจนหอมตามด้วยขิงฝอยหอมแดงกระเทียมแล้วก็ใส่เนื้อหมู3ชั้นที่เขาย่างลงไปนะครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ทานคู่กับขนมวงอัญชันในเมนูฮังเลเปาน้อยสาวจีละครับโอเคครับผู้ท้าชิงตัดสินใจประยุกต์เลยในความรู้สึกเราแกงฮังเลเวลาเราตักลงไปอ่ะหมู3ชั้นต้องนุ่มแล้ววันนี้พอมาพลิกแพงเป็นการผัดอะค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าตัวหมูเนี่ยมันออกมาจะเป็นยังไงใช่ครับผมแค่สงสัยว่าการย่างมันจะช่วยมากแค่ไหนครับมันอาจจะช่วยแค่ว่าความหนึบเฉยๆแต่ไอ้ความนุ่มเนี่ยไม่แน่ใจน่าจะไม่ได้ช่วยเรื่องความนุ่มเหลือเวลาอีก30นาทีเหลือเวลาอีก30นาทีแปลว่าอีก5นาทีต้องเสิร์ฟจานที่2นะครับตอนนี้ต้องเอาใจลุ้นไปเพราะว่าตัวขนมเองเนี่ยเหมือนกำลังเพิ่งจะขยำเองนะครับเนี่ยต้องเร่งนะครับต้องเร่งนะครับฟังเช็คกระทะเหล็กครับอันนั้นเป็นข้าวเหนียวย่างใช่ไหมฮะเหมือนข้าวเหนียวย่างเหมือนข้าวเหนียวใช่ไหมครับข้าวจี่ข้าวจี่ข้าวจี่ใช่ข้าวทาไข่แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเหมือนใส่ผักชีลาวนะครับต้องการให้หอมขึ้นอย่างนั้นเหรอใช่น่าจะเอาไปขยำแล้วก็มีการเอาไปตองรองร่างด้วยนะเช็คกระทะเหล็กทำเป็นเหมือนข้าวจี่นะครับครับอยู่ทางผู้ท้าชิงครับต้องบอกว่าผู้ท้าชิงนี่ใจถึงมากเขาตั้งใจจะเสิร์ฟจานนี้แหละครับใจถึงมากจริงจังเลยลำพังฮังเลหมู3ชั้นก็ยากอยู่แล้วนะครับใช่คุณตาครับและนี่ก็คือขนมวงอัญชันนะครับที่จะเสิร์ฟพร้อมกับแกงฮังเลเบาน้อยสาวจี่นะครับเบาน้อยสาวจี่เนี่ยคือวัยรุ่นนะครับเนื้อมันจะเด้งๆหน่อยนะครับแล้วก็จะเสิร์ฟกับขนมวงอัญชันที่ใช้ดอกอัญชันแห้งเนี่ยมาแช่น้ำร้อนนะครับแล้วก็ใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวผสมลงไปนำมาขดเป็นวงกลมแล้วก็ทอดให้เหลืองกรอบนะครับเสิร์ฟในเมนูฮังเลเบาน้อยสาวจี่ละครับไอเดียดีมากครับแต่ไม่ถึง3นาทีแล้วครับตอนนี้จะทันไหมครับเป็นห่วงจังเลยไม่รู้เลยใช่เพราะว่าแป้งหนาด้วยพอสมควรนะครับจริงๆตอนนี้น่าจะต้องลงกระทะทอดแล้วนะครับทอดแล้วเลยฮะน่าสนใจครับการตัดสินใจของผู้ท้าชิงจะทันหรือไม่ครับครับตอนนี้ตัวฮังเลก็เหมือนว่าลงจานแล้วด้วยพอใจแล้วสำหรับผัดฮังเลผู้ท้าชิงตัดสินใจลงจานแล้วนะครับครับในขณะที่เชฟกระทะเหล็กของเรานะคะหมู3ชั้นคลุกฝุ่นค่ะคือเหมือนเป็นลาบแห้งเนาะเป็นลาบคั่วแห้งลาบคั่วใช่ใช่เป็นลาบคั่วแห้งๆนะครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเหมือนจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วไหมแจ่วเนื้อใช่ไหมครับปลาเนาะคุณตาครับและนี่คือ3ชั้นคลุกฝุ่นของเชฟกระทะเหล็กนะครับเขาใช้พริกป่นข้าวคั่วผงมะนาวและผงกระเทียมนะครับผสมเข้ากันเป็นผงลาบแล้วก็เอา3ชั้นมาคลุกนะครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ข้าวเหนียวจี่ผสมผักชีลาวในเมนูหมู3ชั้นคลุกฝุ่นน้ำจิ้มแจ่วแล้วครับโอเคครับไอเดียดีต้องลุ้นกันต่อค่ะตอนนี้เวลาใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะแต่ของเชฟกระทะเหล็กนี้ดูเหมือนเสร็จแล้วนะคะบางผู้ท้าชิงครับตอนนี้เวลากระชั้นเข้ามาทุกทีแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงนั้นเนี่ยจะทอดตัวแป้งทันหรือเปล่าเพราะว่าเขามีตัวแป้งนี่เขาทอดแล้วลงในกระทะครับคือกูทอดแล้วไม่สุกข้างในแป้งหนานะครับและเหลือตอนนี้30วินาทีครับใกล้จะเสิร์ฟเมนูที่2นะครับใกล้มากครับ30วินาทีครับสิ่งที่น่ากลัวของจานนี้นะคะคือหางตัวหมูมันกระด้างและขนมวงอัญชันข้างในไม่สุกหรือเนื้อสัมผัสไม่ได้ผู้ท้าชิงตัดสินใจเสิร์ฟเมนูที่เขาคิดว่าเขาเด่นที่สุดใช่และนับถอยหลังครับ9 8 7 6 5 4 3 2
1และเสิร์ฟเมนูที่2ครับน้ำผลไม้มาลีเปิดโลกความชิวให้คู่กับช้างโคบลูคู่ครับนมถั่วเหลืองไวตามินภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวเครื่องครัวเทคโนแก๊สบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊สและนับถอยหลังครับ9 8 7 65 4 3 2 1และเสิร์ฟเมนูที่2ครับเชฟกระทะเหล็กครับเชิญอธิบายเมนูที่2จากหมู3ชั้นครับหมู3ชั้นย่างคลุกฝุ่นกับผงลาบเสิร์ฟกับข้าวจี่เป็นสไตล์ออกอีสานอีสานกับน้ำจิ้มแจ่วเวลาทานก็ทานหมูก่อนครับแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ทานข้าวเหนียวตามครับก็เชิญผู้ท้าชิงอธิบายเมนูที่2จากหมู3ชั้นได้เลยครับชื่อบ่าวน้อยสาวจี่อะค่ะจะนำหมู3ชั้นไปย่างก่อนลักษณะจะเป็นเหมือนฮังเลผัดแห้งแล้วก็นำมาทานกับขนมวงอัญชันค่ะวงอัญชันนี่ทำไงนะครับมันจะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะผสมน้ำอัญชันเราจะได้อารมณ์เหมือนประมาณเราข้าวเหนียวไปจิ้มทานกับตัวฮังเลค่ะก็เชิญทั้ง2ท่านกลับไปแข่งขันกันต่อได้เลยครับว้าวไอเดียดีจริงๆนะครับสำหรับการเสิร์ฟครั้งนี้ผมจะบอกว่าผู้ท้าชิงนี่ใจถึงนะครับกล้างัดเอาฮังเลที่เป็นเมนูที่ตัวเองถนัดที่สุดถือว่าอร่อยที่สุดเด่นที่สุดมาสู้ในเมนูหมู3ชั้นแต่อย่าลืมนะว่าเราได้กลิ่นตัวพริกแกงฮังเลที่ผัดมาเนี่ยมันหอมนะครับที่แน่คืออีก5นาทีนะครับต้องตัดตัวผู้ช่วยอีก1คนใช่ครับของทางเชฟกระทะเหล็กจากนี้ก็ไปทางอีสานมีแจ่วมีหมูคลุกฝุ่นมีข้าวเหนียวย่างผมว่าใช้ได้เลยข้าวจี่ก็ทำออกมาได้ดีกรอบนอกนุ่มในตัวหมูเองก็นุ่มแล้วก็น้ำจิ้มก็ช่วยชูรสให้ตัวหมูเนี่ยทานได้แล้วก็มีรสชาติอร่อยขึ้นค่ะเป็นรสชาติที่ว่ากินแล้วเนี่ยสามารถกินได้เพลินๆทั้งข้าวจี่แล้วผัดมากินตัวหมูคลุกฝุ่นแล้วก็มาจิ้มแจ่วบ้างก็เป็นอะไรที่ตรงๆรสชาติไทยแน่อร่อยครับจะบอกว่าผมชอบทั้งคู่เลยของเชฟกระทะเหล็กเป็นลักษณะเหมือนกับ3ชั้นคลุกฝุ่นจิ้มกับแจ่วกินกับข้าวจี่นี่ก็คืออีสานหมูก็ถือว่านุ่มใช้ได้ครับขณะที่ผู้ท้าชิงอ่ะฮังเลผัดแห้งนี่ผมเพิ่งกินครั้งแรกนะพี่น้ำคลุกคลิกแบบนี้โหนี่รสเข้มข้นเลยแล้วอันนี้แปลกดีในขนมวงอัญชันเนี่ยตอนแรกเรากลัวนะว่าแป้งจะไม่สุกแต่มันสุกใช้ได้เลยเนอะพริกผัดฮังเลแห้งที่รสชาติดีฮะส่วนของตัวเครื่องแกงเนี่ยครบรสแล้วก็เป็นแกงฮังเลจริงๆอร่อยด้วยค่ะครับเรื่องความคิดสร้างสรรค์ก็ต้องยกให้เขานะเป็นการกินฮังเลกึ่งคลุกคลิกผัดแห้งเนี่ยแล้วมากินกับขนมวงที่ปรากฏว่าก็เข้ากันนะครับครับเรามาแข่งกันต่อครับบางผู้ท้าชิงครับปั่นอะไรอยู่ครับพี่ปั่นอะไรสักอย่างนึงอยู่แกงไหมคะปั่นไส้หรือเปล่าเหมือนพริกแกงเหมือนมันเหลวอ่ะคุณตาครับครับที่เราเห็นนะครับผู้ท้าชิงนะครับได้ปั่นกระเทียมหอมแดงพริกแห้งแช่น้ำแล้วก็ถั่วเน่าแผ่นย่างไฟนะครับและใส่กะปิลงไปครับผมไปสอบถามนะครับเขาจะนำเครื่องแกงนี้นะครับไปผัดกับน้ำมันจนหอมนะครับเพื่อจะเป็นแกงกะหล่ำหน้าหนาวแล้วครับนี่เป็นการตั้นพริกแกงโดยใช้ถั่วเน่านะครับครับมันจะมีความคล้ายคล้ายกะปินะคะใช่ค่ะมิโซกะปิอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้ผลคะแนนของเมนูที่2อยู่ในมือผมแล้วนะครับจากวัตถุดิบหลักหมู3ชั้นคะแนนเต็ม10คะแนนเชฟกระทะเหล็กได้ 9.3 คะแนนในขณะที่ผู้ท้าชิงได้9.5 คะแนนครับโอ้โหนะครับในเมนูนี้ผู้ท้าชิงขึ้นนำบ้างแล้วครับสำหรับเมนูนี้ครับสรุปว่าตอนนี้นะครับในเมนูที่1เชฟกระทะเหล็กนำใช่ครับเมนูที่2เชฟผู้ท้าชิงเป็นฝ่ายขึ้นนำบ้างครับครับมวยคนละยกคนละหมัดคนละหมัดทั้ง2ทีมนั้นเนี่ยได้9คะแนนกว่าหมดเลยแสดงว่าเมนูที่2นั้นอร่อยนะแล้วก็มาฐานนี่ดีมากทั้งคู่นะครับใช่ใช่ใช่บางเชฟกระทะเหล็กครับหมู3ชั้นไหมเอาไปย่างไฟนะครับหมู3ชั้นที่ไปย่างไฟแล้วก็นำมาใส่น่าจะเป็นแกงอะไรสักอย่างน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งของหมู3ชั้นใช่ไหมครับต้องหมู3ชั้นแน่นอนครับคุณตั๊กครับที่เห็นนี่คือแกงเทโพนะครับเชฟทาลิกได้ใช้พริกแกงส้มนะครับผัดกับน้ำมันแล้วก็หูกะทิจนแตกมันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่หมู3ชั้นที่เผา
ไฟแรงนะครับเพื่อให้ผิวด้านนอกตึงลงไปแล้วก็ใส่กะทิปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลานะครับเคี่ยวต่อจนสามชั้นนุ่มนะครับผมสอบถามมาครับเดี๋ยวเชฟจะใส่ผักบุ้งไทยใบมะกรูดเพื่อเป็นแกงเทโพเสิร์ฟคู่กับขนมจีนเส้นสดในเมนูเทโพหมูสามชั้นแล้วครับเข้าใจครับตั้งใจทำเหมือนขนมจีนแต่ใช้แกงเทโพครับเทโพนี่หรือแกงแหลกขั้วส้มแกงขั้วส้มพริกสดก็ต้องบีบอะไรเปรี้ยวๆนะน้ำมะกรูดน้ำมะกรูดแล้วมันก็จะต้องใส่มะกรูดลงไปด้วยให้มันหอมอันนี้ฟังผู้ท้าชิงกันบ้างครับนี่คือแกงกะหล่ำหน้าหนาวใช่ไหมคะแกงกะหล่ำหน้าหนาวโอ้โหน่าทานมากค่ะแต่จริงๆอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะกันนะใช่กว่าผักแช่เปื่อยคุณปฏิครับถูกต้องแล้วครับในตอนนี้นะครับผู้ท้าชิงได้ผัดเครื่องแกงจนหอมนะครับแล้วก็ใส่หมู3ชั้นลงไปรอจนเดือด นะครับแล้วก็หั่นกะหล่ำปลีใส่มะเขือเทศนะครับแล้วก็ปรุงรส ด้วยน้ำปลานะครับเมื่อเข้ากันดีแล้วตักเสิร์ฟพร้อมโรยผักชีในเมนูแกงกะหล่ำหมู3ชั้นกะหล่ำหน้าหนาวแล้วครับโอเคครับประเด็นคือผู้ท้าชิงไม่ใช้เรื่องของหม้อความดันเลยไม่ได้ใช้หม้อความดันแต่ว่าไม่ได้ใช้ช่วยเลยนะฮะเขามีไอตัวของที่มันมีความเปรี้ยวคือมีกรดบางอย่างอยู่แล้วตัวจากมะเขือส้มใช่ครับแต่มันก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้มันแบบว่าหมูนุ่มได้เหลือเวลาอีก20นาทีเหลือเวลาเพียง20นาทีครับเชฟกระทะเหล็กครับผู้ท้าชิงครับถึงเวลาต้องตัดตัวผู้ช่วยออกอีก1คนและขอเชิญออกครับและวัตถุดิบหลักตัวที่3สำหรับเมนูสุดท้ายในรอบแรกนั้นก็คือและวัตถุดิบหลักที่3ที่คุณต้องใช้ในอีก1เมนูก็คือบ้านและคอนโดจากแอสเซทไหวสร้างความสุขให้คุณผลิตภัณฑ์เครื่องเทศตราแมคคอมมิซอสพริกสีราชาพาณิชย์กะทิอัมพวากะทิ 100% น้ำมันพืชมรกตมาสด้า CX 30ใหม่เติมชีวิตให้เต็มความหมายเชฟกระทะเหล็กครับผู้ท้าชิงครับถึงเวลาต้องตัดตัวผู้ช่วยออกอีก1คนและขอเชิญออกครับและวัตถุดิบหลักตัวที่3สำหรับเมนูสุดท้ายในรอบแรกนั้นก็คือและวัตถุดิบหลักที่3ที่คุณต้องใช้ในอีก1เมนูก็คือถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะโอ้วัตถุดิบอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบหลักเหมือนกันนะสำหรับอาหารเหนือนะอาหารเหนือต้องเห็นเลยใช่เราต้องกินน้ำพริกหนุ่มแอบคิดว่ามันง่ายแฮะครับเพราะด้วยความเคยชินเนี่ยก็ต้องทำน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมแต่ไม่แน่เพราะว่าตัวพริกหนุ่มเองเนี่ยสามารถทำอะไรได้หลากหลายเช่นอะไรบ้างคะแล้วเอามาย่างแล้วก็มาฉีกแล้วเอาไปยำก็ยังได้เป็นยำพริกหนุ่มก็ได้ก็หอมเหมือนกันใช่ครับพริกหนุ่มนี่เอามาดองอร่อยมากนะคะครับมันจะกรอบๆหน่อยใช้กินแทนฮาลาปิโญ่ได้เลยว้าวมันหอมด้วยนะครับอร่อยฮะเป็นพริกที่หอมและมีรสชาติที่ดีใช่ครับมันไม่ค่อยเผ็ดร้อนเท่าไหร่ครับสำหรับวัตถุดิบหลักตัวที่3ในการทำเมนูที่5เมนูสุดท้ายก็คือพริกหนุ่มจากจังหวัดเชียงใหม่เรานำมาทั้งสวนเลยทีเดียวนะครับประมาณ20กิโลกรัมครับว้าวเยอะมากเลยนะใช่โอ้เยอะมากๆเลยและครับทั้งปังเชฟกระทะเหล็กและตอนนี้นะคะเชฟกระทะเหล็กนะคะเมื่อได้พริกมานะคะก็ยัดไส้หมูสับค่ะใช่ครับแต่นี่แต่ว่าต้องย่างไหมครับหรือทอดทอดฮะต้องชุบแป้งทอดคุณตาครับที่เราเห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กได้ใช้หมูบดนะครับมาปรุงรสด้วย3เกลือนะครับคลุกเคล้าเข้ากันแล้วก็นำมายัดใส่ในพริกหนุ่มนะครับผมไปสอบถามมานะครับเดี๋ยวเชฟจะนำมาชุบแป้งทอดจนสุกเสิร์ฟคู่กับน้ำพริกกีกาในเมนูน้ำพริกกีกากับพริกหนุ่มยัดไส้ทอดแล้วครับโอ้โหเอาพริกกีกามาดีกับพริกหนุ่มน่ากิน
ในขณะที่ผู้ท้าชิงนะคะน่าจะยัดไส้แน่นอนครับแสดงว่ามีไอเดียคล้ายๆกันอยากรู้ครับว่าผู้ท้าชิงจะยัดด้วยอะไรโอ้แต่ผู้ท้าชิงทำเยอะนะครับในขณะที่ทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กนั้นเนี่ย3ชิ้นอยู่แค่3ชิ้นเท่านั้นเองเหลือเวลาอีก10นาทีเหลืออีก10นาทีครับฝั่งเชฟกระทะเหล็กนะครับเชฟกระทะเหล็กกำลังปั่นพริกหนุ่มนะเป็นพริกพิการเลยครับโอ้ยก็คือว่าของทุกอย่างสุกหมดแล้วซึ่งในจานนี้ก็จะมี2องค์ประกอบใช่ไหมคะก็คือมีตัวพริกยัดไส้ทอดเสิร์ฟพร้อมกับน้ำพริกพิกาและมาดูทางฝั่งผู้ท้าชิงกันบ้างตอนนี้นะคะผู้ท้าชิงอย่าบอกนะคะว่าทำเมนูเดียวกันนะคะต้องใช้เวลาพอสมควรในการทอดเหมือนกันค่ะเขาตั้งใจจะทอดไงฮะชุบแป้งถ้าเหมือนหนุ่มไม่แน่ใจเป็นไข่หรือว่ายังไงน่าจะชุบแป้งมากกว่าคุณไดครับและตอนนี้นะครับผู้ช่วยของเชฟผู้ท้าชิงนะครับได้โขลกพริกแห้งข่าตะไคร้ขมิ้นรากผักชีใบมะกรูดแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาเพื่อจะเป็นเครื่องแกงไส้อั่วนะครับแล้วก็ผสมกับหมูบดและที่เราเห็นนะครับเขาเอาหมูบดที่ได้นะครับมายัดใส่ในพริกหนุ่มแล้วจะนำไปทอดนะครับผมไปสอบถามมาทอดเสร็จย่างต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟในเมนูพริกหนุ่มอั่วแล้วครับโอเคครับผู้ท้าชิงตัดสินใจประยุกต์เลยครับที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยฟังดูดีมากค่ะครับแต่เวลาเนี่ยไม่รอคุณจริงๆนะคะทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กเชฟอาครับครับครับพริกหนุ่มของคุณเสร็จไหมครับจะเสิร์ฟทันไหมครับเสร็จนะครับเพราะว่าน้ำพริกเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ที่นั่นกำลังทอดดูเดี๋ยวได้ที่ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ขั้นตอนเดียวครับผมเดี๋ยวรอพริกทอดสุกคุณเสิร์ฟเป็นเมนูอะไรครับน้ำพริกพิกากับพริกหนุ่มยัดไส้ครับดังนั้นขอให้โชคดีครับผมครับครับผมครับดูแล้วทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กดูจะมั่นใจว่าทันเวลาแน่นอนครับมาทางฝั่งผู้ท้าชิงค่ะผู้ท้าชิงครับคิดว่าพริกหนุ่มยัดไส้นี่มันจะทันเหรอครับทันค่ะเพราะว่ามีเทคนิคทำให้สุกเร็วขึ้นค่ะแน่ใจนะครับแน่ใจค่ะงั้นขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะอันนี้ชนกันหมัดต่อหมัดเลยนะฮะใช่ใช่เหลือเวลาอีก3โอ้แล้วเหลืออีก3นาทีเท่านั้นครับตอนนี้เวลาเหลือน้อยลงทุกทีนะคะทั้ง2ทีมจะต้องทำเองก็ได้ให้สามารถทำให้เสร็จอีก3เมนูด้วยกันนะคะครับคุณไดอันนี้จากด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กฝั่งเชฟกระทะเหล็กนี่ครับที่1แล้วทอดนี่ไงที่ชุบแป้งทอดเอ๊ะแต่มันโหดเยอะนะนั่นหมายความว่าเมนูนี้เนี่ยนึ่งเสร็จแล้วนำไปทอดนะคะแล้วก็มาทานกับน้ำพริกขี้กาซึ่งทำมาจากพริกหนุ่มอีกทีนึงใช่ครับเมนูนี้ถือว่าสำเร็จนะคะแล้วเขาโรยด้วยผงอะไรครับนั่นอันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบพริกไทยเป็นอะไรมั้ยน่าจะเป็นเครื่องเทศนิดหน่อยเพื่อให้มีความหอมเกิดขึ้นผู้ท้าชิงเองนั้นเริ่มจัดจานแล้วกระหล่ำหน้าหนาวค่ะลงจานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือ1เมนูนะคะกระหล่ำหน้าหนาวค่ะว้าวน่ากินครับหมูชิ้นใหญ่เหมือนกันเนาะนี่น้ำลายสอนะครับอีกเมนูหนึ่งนั้นเสร็จแล้วเมนูจากแมลงแล้วตอนนี้เราต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าตัวไส้อั่วพริกหนุ่มไส้อั่วพริกหนุ่มจะสุกทันเวลาหรือเปล่าตัดมาที่เชฟกระทะเหล็กของเรานะคะนี่เชฟโฮหมูดูนุ่มนะอันนี้น่ากินมากแต่ทำไมน้ำแกงมันน้อยนะคะอาจจะต้องให้งวดลงนะคะเพื่อมันจะเป็นซอสคลุกคลิกได้มาแล้วครับโอ้ยอันนี้เราบอกว่าน่ากินน่ากินมากอันนี้น่ากินมากมากอยากกัดเลยครับโอ้ยตอนนี้ของทางด้านฝั่งผู้ท้าชิงบ้างไส้อั่วพริกหนุ่มตอนนี้กำลังเอามาย่างไฟจะทันไหมเนี่ยเวลาที่เหลือไม่ถึง3นาทีด้วยกันนะครับตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยผมคิดว่าสุกแล้วแต่พอว่ามันเป็นแค่ไส้อั่วเนี่ยมันจะทำให้พริกเนี่ยมันเด่นพอหรือเปล่าเหลือเวลาอีก1นาทีเหลืออีก1นาทีครับตอนนี้ฝั่งเชฟกระทะเหล็กดูไม่น่าเป็นห่วงนะคะแต่ผู้ท้าชิงของเราตอนนี้ค่ะเรายังคงลุ้นอยู่นะคะต้องเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เวลากระชั้นเข้ามาแล้วนะครับต้องเร่งมือแล้วจานนี้เสร็จแล้วนะคะ1จาน2จานแล้วแต่จานที่เป็นไส้อั่วพริกหนุ่มยังย่างอยู่เสร็จหรือยังเอ่ยอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะกินกับอะไรนะครับใช่มาแล้วนี่ไงย่างเสร็จแล้วก็ดูดีนะคะแต่เขาจะกินกับอะไรต้องมีอะไรเสิร์ฟด้วยเหลือเวลาอีก30วินาทีไปถึง30วินาทีแล้วครับต้องเร่งมือแล้วต้องรีบทำนะครับครับตอนนี้ทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงมือเป็นระวิงเลยนะครับโอ้โหกำลังจัดจานสุดท้ายครับฝั่งผู้ท้าชิงครับดูผู้ท้าชิงคนนี้เริ่มลุกลี้ลุกลนแล้วครับเริ่มร้อนแล้วครับทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับฝั่งเชฟผู้ท้าเหล็กเหลือเวลาอีก10วินาทีไปหลังเลยครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1และหมดเวลาครับผู้ท้าชิงคะเป็นยังไงบ้างคะพอใจกับผลงานของตัวเองไหมคะพอใจมากค่ะแล้วคิดว่าเราจะสามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กได้ไหมคะได้แน่นอนค่ะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณมากค่ะครับ
เรียกว่าท้าเลยครับครับเสมอกัน 1-1 นะครับคุณจะสามารถเอาชนะที่เหลือได้ไหมครับมั่นใจครับโอเคครับงั้นขอให้คุณโชคดีครับครับที่เหลือคือหน้าที่ของคณะกรรมการในการให้คะแนนครับขอเชิญทั้งสองนำอาหารเข้าเสิร์ฟครับผู้ท้าชิงครับเชิญอธิบายเมนูที่3จากแมลงได้เลยครับเมนูที่3จะให้ชื่อว่าเป็นเมนูดักแด้ค่ะอีฟก็จำลองอาหารให้เหมือนรังของดักแด้ค่ะโดยการที่เราจะนำตัวรสด่วนใส่เข้าไปเป็นไส้เวลาเราทานเราก็จะได้อารมณ์เหมือนว่าเรากินรังดักแด้แล้วก็ทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามค่ะเชฟท้าเล็กครับอธิบายเมนูที่3จากแมลงให้เราฟังหน่อยครับผมนำแมลงทุกชนิดนะครับมาทำเป็น2เมนูอันแรกเป็นตัวแมลงผัดพริกขิงใส่ไว้ในกระทงทองอีกพาร์ทนึงเนี่ยก็เอารสด่วนมาลวกทำให้มันกลายเป็นพร่าแมลงสับปะรดกระทานคู่กันอันนึงจะเผ็ดๆหวานๆอันนึงจะเปรี้ยวๆสดชื่นหน่อยขอเชิญทั้งสองท่านไปเตรียมตัวสำหรับเมนูที่4ได้เลยครับสำหรับผู้ท้าชิงเขาใช้ผักเชียงดาซึ่งมันเป็นผักของทางเหนือเอามาทำแล้วก็ชุบแป้งแล้วข้างในยัดไส้ด้วยหนอนรสด่วนซึ่งจะได้ความกรอบข้างนอกแล้วก็นุ่มในติดอยู่นิดเดียวตรงที่ว่ามีแมลงแค่ชนิดเดียวอย่างอื่นยังไม่มีซึ่งยังไม่ค่อยหลากหลายแค่นั้นเองครับจานของผู้ท้าชิงนะครับผักที่กินก็มีความอร่อยเพลิดเพลินดีจริงๆจานเนี้ยถ้าเขาบอกว่านำเสนอในรูปทรงของดักแด้ถ้ามีความเป็นแบบเส้นหมี่ขาวๆมาพันอะไรอีกหน่อยนี่นะน่าจะน่ารักมากเลยสำหรับเมนูนี้เชฟผู้ท้าชิงทำได้ดีสำหรับในเรื่องของเทคนิคการทอดผักเชียงดาเป็นผักพื้นถิ่นของทางภาคเหนือนำมาทอดทำได้ดีเลยแล้วก็กรอบในส่วนของตัวน้ำจิ้มก็ทำรสชาติได้ดีเลยค่ะสำหรับจานนี้ของผู้ท้าชิงตัวรสด่วนที่ยัดไส้ในผักเชียงดาเป็นรสอ่อนไปนิดนึงค่ะโดยรวมผมว่าถ้าใส่รสด่วนเข้าเพิ่มอีกหน่อยผมว่าน่าจะดีขึ้นครับผมเห็นด้วยครับจานของเชฟกระทะเหล็กนะคะมีความน่าสนใจในเรื่องของการนำเสนอจานอาหารแล้วก็เรื่องของการผสมผสานของรสสัมผัสไม่ว่าจะเป็นความนุ่มของรสด่วนเองคำแรกเราก็รู้สึกให้ความสดชื่นมีความหอมของสมุนไพรรสชาติทำมาได้นุ่มนวลส่วนในกระทงทองสัดส่วนของเครื่องแกงการทำพริกขิงเนี่ยก็ทำให้หอมถึงเครื่องนะคะของเชฟกระทะเหล็กเขาทำเป็น2 อย่างจับคู่กันได้2รสชาติแล้วก็2รสสัมผัสด้วยฝั่งซ้ายที่เป็นกระทงทองทำพริกขิงได้ถึงพริกถึงขิงได้ความกรอบของแมลงทุกอย่างอยู่ในกระทงทองนี้ส่วนด้านขวาที่เป็นพลาจะได้ความนุ่มของรสด่วนแล้วก็รสชาติของพลาที่ใส่สับปะรดนิดนึงเพราะฉะนั้นอันนี้กินคู่กัน2 อย่างถือว่าดีมากครับผมว่าเป็นคอมบิเนชันของแมลงที่เพลิดเพลินมากนะครับในการกินซ้ายก็คือความกรอบที่อยู่ในกระทงนะครับรสชาติของผัดพริกแกงจัดจ้านมากด้านขวาที่เป็นพร่าถึงแม้ว่าจะโดนน้ำพร่าลงไปแล้วเนี่ยตัวรสด่วนจะมีความนิ่มลงไปแต่ก็ไม่ได้ทำให้สูญเสียความอร่อยเลยนะครับจานนี้ของเชฟกระทะเหล็กตัวยำนี่เข้มข้นมากในตัวถ้วยกรอบเขามีรสชาติที่กลมกล่อมทำออกมาได้ดีครับเชฟกระทะเหล็กเชิญพรีเซนต์เมนูที่4หมู3ชั้นให้เราฟังเลยครับหมู3ชั้นอีกเมนูนึงตัวนี้เป็นแกงเทโพเราก็เอาหมู3ชั้นมาเผาก่อนใช้เทคนิคนิดหน่อยในการเพื่อให้แกงมันมีกลิ่นของหมู3ชั้นมากขึ้นเนาะแล้วก็เอามาทำแกงทีหลังเป็นแกงเทโพผู้ท้าชิงครับอธิบายเมนูที่4จากหมู3ชั้นได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นแกงกะหล่ำใช้หมู3ชั้นนะคะ3ชั้นที่เราใส่ไปในแกงกะหล่ำจะเป็นชิ้นใหญ่เพราะว่าเวลาเราทานมันจะได้ความหนึบของ3ชั้นเครื่องแกงก็จะมีเป็นพริกผ่าหอมแดงกระเทียมที่ขาดไม่ได้2 อย่างก็คือกะปิจืดและตัวชูรสสำคัญเลยค่ะก็คือตัวถั่วเน่าซึ่งครัวเหนือเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะทำให้รสชาติกลมกล่อมรสชาติดีขึ้นเนี่ยค่ะก็เชิญทั้ง2ท่านไปเตรียมตัวสำหรับเมนูที่5ได้เลยครับส่วนจานของเชฟกระทะเหล็กรสของแกงเทโพเองเนี่ยเข้มข้นจัดจ้านอร่อยแต่ตรงหมู3ชั้นเองเนี่ยด้วยความที่เสิร์ฟมาชิ้นค่อนข้างหนามากเนื้อข้างในแห้งน่าจะทำให้วัตถุดิบหลักเนี่ยเด่นมากกว่านี้ได้ครับคิดว่าถ้าเคี่ยวให้ได้ถึงขั้นตอนของการทำแกงเทโพจริงๆในแบบตำรับโบราณเนี่ยก็น่าจะทำให้รสสัมผัสของผักบุ้งเนี่ยสุกแล้วก็เข้าเนื้อมากกว่านี้สำหรับของเชฟกระทะเหล็กนะครับติดตรง texture ของตัวหมูเพราะว่าใช้หมู3ชั้นชิ้นโตเวลาหั่นเข้าไปส่วนที่เป็นเนื้อเนี่ยมันจะแข็งและเหนียวแล้วเครื่องเทโพมันก็เลยไม่ได้ซึมเข้าไปในหมูเพราะว่าหมูชิ้นใหญ่มากสำหรับจานนี้ของเชฟกระทะเหล็กแกงเทโพเนี่ยออกมาพิเศษได้สวยเชียว
แต่ว่ารสชาติยังไม่จัดจ้านเท่าที่ควรสำหรับของผู้ท้าชิงอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแกงพื้นบ้านที่เขาทำได้อร่อยข้อสำคัญคือมีความหอมของถั่วเน่าแคปหรือถั่วเน่าแผ่นอยู่ด้วยเพราะนั้นเวลากินเนี่ยความรู้สึกได้เหมือนได้กินอาหารเหนือจริงๆเช่นเดียวกันครับจานนี้ของผู้ท้าชิงเป็นแกงกะหล่ำปลีที่รสจัดจ้านหอมเครื่องเทศหอมข่าหอมถั่วเน่าโดยเฉพาะเนื้อหมูนี่ชิ้นไม่เล็กนะครับแต่ว่าทำได้ดีนุ่มของผู้ท้าชิงนะครับความหอมของเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วบวกกับความเผ็ดร้อนทำให้รู้สึกว่าฟินและอร่อยมากๆเลยครับสำหรับแกงนะคะทำออกมาได้ดีมีกลิ่นอายของทางเหนือด้วยถั่วเน่าเป็นอูมามิแบบธรรมชาติที่รสชาติจัดจ้านครบรสตัวหมู3ชั้นเองเนี่ยมีความนุ่มแต่ก็ยังมีความเหนียวสู้ฟันอยู่นะได้เคี้ยวแล้วก็รู้สึกถึงรสสัมผัสของหมู3ชั้นจริงผู้ท้าชิงครับเชิญอธิบายเมนูที่5จากวัตถุดิบหลักพริกหนุ่มได้เลยครับจะเป็นเมนูพริกป่วนนะคะเราก็นำมายัดไส้แล้วก็เรานำลงมาทอดก่อนเพื่อให้ไส้ด้านในเนี่ยสุกไส้ก็จะมีหมูสับแล้วก็ตัวสับเกลือปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลแล้วก็ใช้ความหอมของการย่างน้ำพริกหนุ่มเวลาทานก็จะรู้สึกหอมพริกที่ย่างค่ะเชฟทาเล็กครับเชิญอธิบายเมนูที่5จากพริกหนุ่มได้เลยครับน้ำพริกหนุ่มเรามาทำเป็นน้ำพริกขี้กาครับแล้วก็เป็นพริกหนุ่มจะใส่หมูสับนะครับที่มันเหมือนกับเครื่องเคียงของข้าวแช่แล้วก็เป็นน้ำพริกขี้กาที่เป็นน้ำพริกที่ไม่มีเนื้อสัตว์ใช้วัตถุดิบหลักก็คือน้ำพริกหนุ่มเวลาทานก็เอาพริกยัดไส้ตัวนั้นนะครับดิบกับน้ำพริกหนุ่มได้เลยขอเชิญทั้งสองท่านไปเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันวันออนวันแบทเทิลได้เลยครับจานของผู้ท้าชิงเนี่ยนะฮะจัดออกมาแล้วก็ดูสวยงามเดี๋ยวทั้งสีสันทั้งการย่างต่างๆแต่ว่าพอชิมเข้าไปแล้วตัวอัวนี่ไม่มีรสชาติเลยไส้ข้างในนี่คือหมูสับที่จืดมากเหมือนเป็นหมูสับที่ไม่ได้ปรุงรสเลยจืดสนิทตัวพริกหนุ่มที่เป็นวัตถุดิบหลักเองเนี่ยก็ไม่ได้เด่นอะไรขึ้นมาเลยนะครับรวมถึงเม็ดพริกเองก็เหมือนจะถูกขูดออกไปจนหมดแล้วไม่มีความเผ็ดไม่มีรสชาติเลยครับผมแต่ก็ต้องชมในเรื่องของวิธีเทคนิคการทำที่เอาพริกไปทอดก่อนเนี่ยก็ทำให้สีของพริกเนี่ยยังดูสวยไปย่างก็ทำให้ดูมีความหอมมากขึ้นแล้วก็ดูน่ารับประทานค่ะที่จานเชฟตาเล็กนะครับที่แรกเอามาตั้งนี่บอกว่าเป็นพริกทอดแห้งๆตัดกินเข้าไปคำหนึ่งก็ยังบอกเอ๊ะทำไมรสชาติค่อนข้างจืดเหมือนกันแต่พอได้ตักน้ำพริกขึ้นมากินคู่กันผมว่ารสชาติอร่อยไปด้วยกันได้ดีสำหรับจานของเชฟกระทะเหล็กน้ำพริกขี้กาต้องขอชมว่ารสชาติดีไม่เผ็ดมากแต่ว่าออกหวานไปนิดนึงแต่ยังดีที่เชฟกระทะเหล็กเลือกทำน้ำพริกขี้กาที่มีพริกหนุ่มเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยเนี่ยเอามากินเสริมคู่กันปรากฏว่าอร่อยครับผมเห็นด้วยเลยว่าน้ำพริกขี้กาเนี่ยพอจิ้มตัวนี้เหมือนกับเป็นเมนูกินเล่นที่มีรสจัดเข้ากันดีโชคดีที่เอามาคู่กันแต่ก็ติดนิดนึงตรงที่ว่าหวานไปนิดครับผลคะแนนจากคณะกรรมการของการแข่งขันในรอบแรกได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผลคะแนนที่ได้ก็คือเมนูที่3เชฟกระทะเหล็กได้ 9.9 คะแนนผู้ท้าชิงได้ 7.9 คะแนนเมนูที่4เชฟกระทะเหล็กได้ 7.5 คะแนนผู้ท้าชิงได้ 9.7 คะแนนเมนูที่5เชฟกระทะเหล็กได้ 7.8 คะแนนผู้ท้าชิงได้ 5 คะแนนรวมคะแนนทั้งสิ้น5เมนูเชฟกระทะเหล็กมีคะแนนอยู่ที่ 43.7 คะแนนผู้ท้าชิงมีคะแนนอยู่ที่ 40.3 คะแนนเชฟกระทะเหล็กนำอยู่ 3.4 คะแนนครับการแข่งขันในรอบต่อไปวันออนวันหรือแบบตัวต่อตัวจะมีคะแนนเต็มสูงถึง50คะแนนซึ่งจะเป็นคะแนนครึ่งหนึ่งของการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในวันนี้ครับผู้ท้าชิงครับตอนนี้คะแนนของคุณตามอยู่ 3.4 คะแนนในการแข่งขันรอบนี้คุณจะใช้กลยุทธ์อะไรที่จะพลิกเกมกลับมาเอาชนะอีกครั้งจะใช้ความสามารถและประสบการณ์ทั้งหมดที่เป็นแม่ครัวอาหารเหนือมาชนะเชฟอาร์ให้ได้ค่ะเชฟอาร์ครับคุณจะต้องเจอกับผู้ท้าชิงที่เก่งกาจด้านอาหารไทยแบบตัวต่อตัวคุณคิดว่าในการแข่งรอบนี้คุณจะเอาชนะได้อย่างไรผมก็จะใช้ประสบการณ์ของการเป็นเชฟกระทะเหล็กทั้งหมดมาเอาชนะคุณเหมือนกันและวัตถุดิบสำหรับการแข่งขันในรอบ1 on 1 battle ก็คือ
ภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวเปิดโลกความชิวให้คู่กับช้างโคบลูคู่ครับโลตัสมามี่พ็อกโคแพนพรีเมียมเอ็กซ์ตร้าดาเครื่องครัวเทคโนแก๊สและวัตถุดิบสำหรับการแข่งขันในรอบ One on One Battle ก็คือวัตถุดิบสำหรับการแข่งขันในรอบ One on One Battle ก็คือหนังควายโดยพวกคุณจะมีเวลาแข่งขัน30นาทีและเมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงพวกคุณจะมีเวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นในการช้อปปิ้งวัตถุดิบในซูเปอร์มาร์เก็ตและจะต้องออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตทันทีเมื่อไฟสีแดงนั้นดับลงโดยไม่สามารถกลับเข้าไปได้อีกถ้าพร้อมแล้วเอาเลยคุณซินจะเริ่มแล้วครับสำหรับวัตถุดิบเป็นหนังควายวัตถุดิบอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะหาไม่ได้ง่ายมากนะเมื่อสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเริ่มมีขายมากขึ้นตามตลาดร้านถิ่นทั่วไปวัตถุดิบหลักในการแข่งรอบวันออนวันภายในเวลา30นาทีก็คือหนังควายตากแห้งจากจังหวัดเชียงใหม่เรานำมาทั้งสิ้น20กิโลกรัมเลยครับโอ้ต้องบอกว่าหนังควายไม่ใช่ของที่ทำง่ายนะครับใช่ครับมันหนามากเลยใช่เพราะว่าเก็บไว้นานหนังพวกนี้เนี่ยมันเหมือนหนังกลองได้เลยนะมันหนาขนาดนั้นได้เลยใช่แล้วครับใช่แต่จะบอกอย่างนึงว่าวันนี้เรายากกว่าด้วยเพราะหนังควายเรายังไม่แห้งสนิทใช่ครับโจทย์ก็ยากขึ้นแล้วกระบวนการเนี่ยจะยากขึ้นมากประเด็นคือตอนนี้เราเห็นเชฟกระทะเหล็กเนี่ยมีเตาย่างแล้วย่างนี่เพื่อให้เอาขนออกก็คือมาเผาเอาขนออกเขาเผาประมาณนึงฮะไม่อันนี้มันยังไม่แห้งสนิทมันนี่ไม่ยังไงมันต้องเผาแบบนี้เลยดีกว่าแสดงว่าอันนี้ไม่ทันใจนะต้องใช้วิธีนี้เลยโดยกระบวนการของมันเนี่ยจริงๆต้องโยนใส่ไฟเลยไปเลยแต่นี่คือไอ้เตาถ่านอาจจะไฟแรงไม่ทันใจครับแล้วไอ้ความที่ขนไหม้เนี่ยมันจะหอมผิวหนังก็จะหอมอุดออกแฮะไม่ให้มันติดไฟจากนั้นฝั่งเชฟพุทธชิงนั้นเนี่ยยังเหมือนแบบงุ่นง่านอยู่กับการเตรียมตัวอุปกรณ์อยู่หรือเปล่าเหมือนยังไม่คุ้นชินนะเหมือนกับว่ากำลังจัดอุปกรณ์อยู่เลยครับใช่สังเกตว่าผู้ท้าชิงนั้นนะครับถือแปรงลวดด้วยนะฮะตั้งใจเอามาขัดขนออกกันเหรอครับถูกต้องครับมันหลังจากที่เผาไหม้แล้วแสดงว่าวิธีเดียวกันวิธีเดียวกันคล้ายๆกันเอาละครับตอนนี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตพร้อมให้ช้อปปิ้งครับมีเวลา3นาทีครับได้เวลาช้อปปิ้งในซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะไม่อนุญาตให้เข้าไปช้อปปิ้งได้อีกนะครับตอนนี้ดูทางด้านฝั่งผู้ท้าชิงเหมือนหยิบผักหยิบอะไรอยู่มีตะไคร้หรือครับไม่รู้แต่เอาไปเยอะมากเลยพยายามที่เช็คกระทะเหล็กหยิบเครื่องปรุงรสก่อนนะครับเครื่องเทศต่างๆเหมือนมีซอสเมื่อกี้หยิบซอสไปนะหยิบน้ำปรุงรสครับเหลืออีกเพียง1นาทีครับน้ำมันต้องใช้ไหมทั้งหมดแล้วนะครับเวลาเวลากระชั้นเข้ามาทุกทีแล้วนะครับตอนนี้เหลืออีกไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับต้องวิ่งแล้วนะครับทั้งหมดเวลาแล้วช้อปปิ้งไม่ได้แล้วนะครับแค่ดูแล้วเหมือนเขาหยิบของคล้ายๆกันนะเออใช่เหมือนกันมากเลยเหมือนจะกลายเป็นเมนูเดียวกันอยู่แล้วคล้ายๆกันมากเลยเอาละครับน่าสนใจครับนี่คนเหนือทั้งคู่คิดเหมือนกันทั้งคู่หรือไม่เหลืออีก30วินาทีครับโอ้โหเวลาบีบคั้นหัวใจเหลือเกิน30วินาทีครับซุปเปอร์มาร์เก็ตจะปิดนะครับครับทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงนั้นรู้สึกว่าจะได้เครื่องปรุงกับวัตถุดิบเสริมครบแล้วนะครับทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กเช่นเดียวกันก็ต้องหนักกันหน่อยนะครับเพราะมีคนเดียวนะครับตัวต่อตัวจริงๆนะครับงานนี้เหลือ15วินาทีครับอะไรยังขาดอยู่ไหมครับต้องวิ่งไปเอาเช็คนะครับแต่ยังไม่เห็นมันลงมะนาวอะไรเลยนะคะ11วินาที19 8 7 6 5 4 3 2และหมดเวลาครับหมดเวลาช้อปปิ้งครับจะกลับไปเอาอะไรอีกไม่ได้แล้วนะครับผู้ท้าชิงของเราค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะมีน้ำเปล่านะคะมีน้ำมันนะคะน้ำปลาและมีพริกแห้งครับคุณตั๊กครับครับสำหรับผู้ท้าชิงนะครับได้หยิบวัตถุดิบจากซูเปอร์มาร์เก็ตดังต่อไปนี้นะครับน้ำเปล่าน้ำมันขิงหอมแดงพริกแห้งผักชีใบมะขามพริกสดมะเขือเทศน้ำปลาเนื้อสันในกะปิถั่วเน่าและดอกสโนนะครับโอ้กว่า14อย่างนะครับที่ผู้ท้าชิงมีออกมาดอกสโนนะครับคิดว่าจะเป็นอะไรครับคิดว่าเขาต้องทอดอะไรสักอย่างเพราะเมื่อกี้เขาเทน้ำมันถูกไหมก็แปลว่าอาจจะทอดหนังให้กรอบเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้นะทอดเอาหนังไปทอดเลย
ฟังเชฟกระทะเหล็กกันบ้างครับมีน้ำตาลปี๊บมีข้าวตังนะมีข้าวตังมีมะกรูดแล้วก็มีพริกแกงใบชะพลูคุณตาครับวัตถุดิบที่เชฟกระทะเหล็กช้อปปิ้งมามีดังต่อไปนี้นะครับกะทิน้ำตาลปี๊บน้ำปลาตะไคร้ใบมะกรูดพริกแกงคั่วน้ำมันพืชใบชะพลูสตอน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและข้าวตังละครับว้าวเชฟกระทะเหล็กมันน้อยกว่าสตอด้วยครับอันนี้ทำแกงแน่นอนนะหมายความว่าเชฟกระทะเหล็กต้องการทำอาหารใต้งั้นเหรอครับเป็นไปได้ค่ะอาจจะเป็นแกงคั่วใต้ที่ใส่สตอลูกโดดลงไปเชฟกระทะเหล็กครับเชฟกระทะเหล็กนะคะหั่นนางควายแล้วอ๋อเขาจัดการเรียบร้อยเอาขึ้นมาหั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือเช็คท่าเหล็กใส่ลงไปในหม้อครับหม้อแรงดันด้วยนะครับใช่ครับเอาละครับผู้ท้าชิงไม่มีหม้อความดันนะครับไม่ได้ใช้หม้อแรงดันเอาละครับงานนี้ดูแล้วเนี่ยกระบวนการของผู้ท้าชิงเนี่ยน่าจะใช้วิธีการจัดการกับนางควายเนี่ยด้วยกระบวนการดั้งเดิมของคนทางเหนือแต่ทางด้านฝั่งเช็คท่าเหล็กนั้นเลือกใช้อุปกรณ์เสริมในการที่จะช่วยทำให้ตัวหนังควายนั้นเนี่ยนุ่มขึ้นเช็คกระทะเหล็กครับรู้สึกยังไงกับหนังควายครับเทคเจอร์ค่อนข้างดีแต่ว่าด้วยเวลาขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้เชฟต้องทำให้ได้เพราะถ้าผู้ท้าชิงเขาทำได้ถ้าเขาทำได้ผมก็ต้องทำได้โอเคแล้ววันนี้เชฟจะทำเมนูอะไรครับผมจะทำแกงคั่วแกงคั่วที่มีรสชาติร้อนแรงกลิ่นแรงเครื่องเทศแรงเพื่อดับกลิ่นของตัวสาบควายแต่สำคัญก็คือเทคเจอร์มันต้องทานได้ก่อนตอนนี้ผมเอาเขาใส่หม้อแรงดันหม้อแรงดันเอาใจช่วยเชฟนะครับขอให้เชฟสู้ๆครับดีครับเขาเลือกใช้วิธีการจัดการกับวัตถุดิบหลักซึ่งเป็นหนังควายที่มีความเหนียวมากเนี่ยด้วยการใช้หม้ออัดแรงดันเพราะฉะนั้นดาวมันก็ถือว่าเขาก็ไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์แต่ว่าเอาหนังควายนั้นเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบหลักเลยแทนเนื้อสัตว์กลับมาทางด้านฝั่งเชฟท้าชิงนะครับหนังควายเป็นยังไงบ้างคะเหนียวมากเลยค่ะจะทำเป็นเมนูอะไรคะจะเป็นเมนูควายหลงดงค่ะจะนำหนังควายนะคะมายำกับยอดมะขามแต่ว่าหนังควายเนี่ยต้องใช้เวลานานค่ะแต่วันนี้อีฟจะทำให้แบบเมนูเนี่ยใช้เวลาน้อยที่สุดค่ะโอเคค่ะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณมากค่ะเธอมั่นใจนะเขาบอกว่าใจสู้มากนะครับคุณท้าชิงใจสู้มากเพราะพูดไปแล้วยิ้มด้วยแต่ว่ามั่นใจตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาใส่ตัวเครื่องแกงหรืออะไรหรือเปล่าลงไปปั่นนะถั่วเน่ามันเหมือนน้ำยามีถั่วเน่าไหมมีถั่วเน่ามีพริกใช่ไหมคุณเมตีครับในตอนนี้นะครับพุทธชิงได้ปั่นพริกแห้งข่ากระเทียมหอมแดงรากผักชีถั่วเน่าแผ่นซึ่งย่างไฟมาแล้วนะครับให้เข้ากันกับกะปินะครับผมไปสอบถามมานะครับเขาจะนำไปผัดกับเนื้อวัวหั่นเผาผัดสุกพอประมาณปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับเพื่อจะเป็นเครื่องแกงยำของยำยอดมะขามในเมนูควายหลงทุ่งแล้วครับควายหลงทุ่งครับโอเคครับอันนี้ดูนะครับทางด้านฝั่งเชฟพุทธชิงเนี่ยกำลังจัดการกับตัวนี้ครับนี่ไงใช้กระบวนการใช้ขัดอย่างนี้เลยนะใช่เอาค้อนมาเห็นไหมครับเอาค้อนต้องค้อนมาทุบทุบไปแล้วแล้วก็อันนี้คือการเผาให้ไหม้ครับจะบอกว่าอันนี้คือวิธีการดั้งเดิมของคนเหนือเลยนะใช่ใช่วิธีการจริงๆเขาแบบนี้อันนี้การโชว์เทคนิคนะคะว่าแบบคนแบบว่าพื้นถิ่นเนี่ยเขาทำยังไงนะคะเหลือเวลาอีก15นาทีเหลือเพียง15นาทีครับกลับมาทางด้านเตาครับที่เล็กลงเริ่มลงแล้วแล้วอันนี้คือเหมือนแกงจะเสร็จแล้วเลยอ่ะเหมือนแกงรอไว้ก่อนใช่ครับคุณตาครับในตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กได้เอาพริกแกงคั่วนะครับมาผัดกับน้ำมันให้มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ใส่กะทิผัดจนแตกมันนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาผงยี่หร่าพริกไทยใส่น้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวนะครับแล้วก็ใส่ใบชะพลูด้วยนะครับเพื่อจะเป็นแกงคั่วนะครับผมไปสอบถามมาครับเดี๋ยวเชฟจะเอาหนังควายที่ตุ๋นในหม้อแรงดันนะครับแล้วก็มาใส่พร้อมกับสตอแล้วก็พริกเสิร์ฟกับข้าวตังทอดกรอบในเมนูแกงคั่วหนังควายละครับเนี่ยครับผมบอกแล้วมันคอนเซ็ปต์เหมือนข้าวตังหน้าตั้งใช่แล้วก็ให้กินด้วยกันแสดงว่าต้องทำเป็นน้ำแกงจะเรียกว่าแกงคั่ว2เหม็น3เหม็นก็ได้อะไรอย่างนั้นนะฟังผู้ท้าชิงครับนี่ไงนี่ไงอันนี้ผัดพริกแกงเหมือนกันนะแต่ว่าพริกแกงเป็นอีกแบบนึงแหละอันนี้น่าจะพริกแกงเหนือนะแปลว่างานนี้ใต้กับเหนือเจอกันนะใช่ฟังผู้ท้าชิงครับใช่ได้รู้จักเขาหั่นบางมากๆเลยค่ะอันนี้ต้องบอกเป็นไหวพริบของผู้ท้าชิงนะครับใช่ครับคุณตาครับครับตอนนี้นะครับที่เราเห็นนะครับเขากำลังหั่นบางๆนะครับผมไปสอบถามนะครับเดี๋ยวจะเอาไปทอดในน้ำมันร้อนๆจนกรอบฟูแล้วก็พักไว้นะครับเพื่อจะเป็นหนังควายจีทอดกรอบในเมนูควายหลงทุ่งละครับโอเคครับพลิกประวัติศาสตร์ใน30นาทีในการทำหนังควายจีแล้วทอดจนพองกรอบในรายการได้น่าสนใจครับแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หนังควายที่แห้งสนิทนะไม่สนิทครับไม่แห้งสนิทมันยังมีความฉ่ำความชื้นอยู่ตามเชฟกระทะเหล็กหม้อแรงดันของเชฟกระทะเหล็กตอนนี้ดูเหมือนการได้แล้วใกล้ได้ทีไหมครับได้แล้วเพราะว่ามีคือด้วยระยะเวลานั้นเนี่ยตั้งไว้10นาทีนะครับมันไม่ได้เพราะว่าคือหนังควายเนี่ยไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์นะมันเป็นส่วนหนังที่ตากแห้งแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลา 20-30 นาทีซึ่งเป็นไปได้ยากมากในรายการที่จะทำให้หนังควายถึงแม้จะอยู่ในหม้ออัดแรงดันแล้วนิ่มได้แปลว่าเชฟกระทะเหล็กกำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงเช่นกันใช่ครับครับ
แล้วผู้ท้าชิงก็หั่นเนื้อลงไปเพิ่มครับแต่ว่าวัตถุดิบหลักเนี่ยมันคือหนังควายแต่ว่าถ้าเกิดคุณเอาวัตถุดิบเสริมซึ่งคือเนื้อวัวมาแล้วเนื้อวัวมันเด่นกว่าหนังควายของคุณนั้นเนี่ยแสดงว่าจานนี้ของคุณล้มเหลวในแง่ของการชูวัตถุดิบหลักเลยนะเป็นไงครับนี่เราดูแข่งอยู่ตัวหนังควายต้องบอกว่าเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างจัดการกับมันยากมากนะครับผมแล้วคิดไม่ออกด้วยนะใช้เวลานานมากจะออกมาเล่นเป็นเมนูอะไรจะออกมาตรงๆเลยก็คงจะเคี้ยวลำบากถ้าเอาไปเล่นลูกเล่นพริกแพงมากอย่างที่เขาทำกันอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นเผาหรือไปใส่หม้อแรงดันก็ทำชวนให้นึกว่าเออปลายทางแล้วเราจะได้กินอะไรกันแน่นะครับแต่จริงๆเทคนิคก็น่าสนใจทั้งคู่นะครับเมื่อกี้ทางของผู้ท้าชิงนี่เขาทำบางๆแล้วเอาไปทอดเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้เนี่ยมันน่าจะเหมือนกับแคบควายอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ใช้ได้เหมือนกันใช่น่าจะเป็นทางลัดผมว่าชอบนะเป็นหม้อแรงดันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเขาจะพยายามทำให้มันนุ่มขึ้นนะคะอาจจะหนึบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับซึ่งวิธีการทำหนังควายนี่ไม่ง่ายทั้งคู่ครับวิธีทำใกล้เคียงกันผมว่าเวลาน่าจะมีปัญหาครับแต่จริงๆก็ต้องรอฟังตอนจบรอชิมตอนจบอยู่ดีว่าของใครจะทำออกมาแล้วได้ดีกว่ากันดีครับครับผมครับเหลือเวลาอีก10นาทียังไงก็แล้วแต่ครับเหลือเพียง10นาทีครับกลับมาทางด้านฝั่งเชฟพิชชิงนะครับนี่เขาใส่ตัวหนังควายลงไปทอดนะเอาละครับหนังควายพองหรือไม่หนังควายไม่พองยังไม่คอยดูนะครับลุ้นไปด้วยกันนะครับพองหรือไม่ครับสิ่งที่เราลุ้นอยู่สำหรับผู้ท้าชิงนะคะคือหนังควายนะคะว่าจะกรอบหรือไม่ครับใช้เวลาทอดนานพอสมควรเนื้อวัวที่ใส่เข้าไปเนี่ยจะไปกรบการชูหนังควายหรือไม่นะคะนี่คือ2จุดที่เราต้องระวังค่ะแต่ถ้าตรงนี้ไม่เนี่ยก็คือจบเลยนะคะตอนนี้เวลายังลุ้นไปด้วยกันนะครับและตอนนี้นะคะมาลุ้นกับหนังควายของเชฟกระทะเหล็กค่ะต้องมาลุ้นกันว่าหม้อแรงดันจะช่วยเขาได้มากแค่ไหนนะครับเพราะเราอยากให้คุณกินดีอร่อยง่ายๆไม่ใส่ผงชูรสเปิดโลกความชิวให้คู่กับช้างโคบลูคูลคลับผลิตภัณฑ์เครื่องเทศตราแมคคอมมิก GO Home Kitchen น้ำผลไม้มาลีเหลือเวลาอีก10นาทียังไงก็แล้วแต่ครับเหลือเพียง10นาทีครับกลับมาทางด้านฝั่งเชฟพิชชิงนะครับนี่เขาใส่ตัวหนังควายลงไปทอดนะเอาละครับหนังควายพองหรือไม่หนังควายไม่พองหรือไม่คอยดูนะครับลุ้นไปด้วยกันเลยนะครับพองหรือไม่ครับสิ่งที่เราลุ้นอยู่สำหรับผู้ท้าชิงนะคะคือหนังควายนะคะว่าจะกรอบหรือไม่ครับใช้เวลาทอดนานพอสมควรเนื้อวัวที่ใส่เข้าไปเนี่ยจะไปกรบการชูหนังควายหรือไม่นะคะนี่คือ2จุดที่เราต้องระวังค่ะแต่ถ้าตรงนี้ไม่เนี่ยก็คือจบเลยนะคะตอนนี้เวลายังลุ้นไปด้วยกันนะครับและตอนนี้นะคะมาลุ้นกับหนังควายของเชฟกระทะเหล็กค่ะต้องมาลุ้นกันว่าหม้อแรงดันจะช่วยเขาได้มากแค่ไหนนะครับเอาละครับเปิดมาเป็นยังไงอยากเห็นเหลือเกินข้างในเป็นยังไงครับเดี๋ยวได้มั้ยเนี่ยน่าจะลำบากนั่นในแง่การเคี้ยวอยู่น่าจะยังไม่นิ่มนะน่าจะยังอาจจะเลือกชิ้นที่นิ่มหน่อยไหมคะผมว่าเขาเลือกชิ้นที่เล็กลงหน่อยต้องครับไหนครับครับเป็นไงบ้างครับก็ยังแข็งอยู่ยังต้องสับให้มันเล็กลงแข็งใช่ไหมครับไหนลองดูสิต้องทำให้มันบางลงโอ้โหยังแข็งอยู่เลยครับใช่ตอนนี้เหลือเวลาแค่6นาทีนะครับงั้นเร่งเลยนะครับเห็นไหมก็ไปหาให้บางลงครับขอให้บางยังไงก็ยังต้องเหนียวอยู่ดีฮะไม่มีทางเลยในรายการของเรามักจะพูดเสมอว่าใช้หม้อแรงดันเนี่ยจะสามารถช่วยได้นะคะแต่ว่าวันนี้เชฟกระทะเหล็กนะคะอาจจะไม่สำเร็จ 100% นะคะใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าหนังควายชิ้นที่เขาเลือกนั้นเนี่ยมีความหนาค่อนข้างสูงมากเลยดูจากที่ทานอยู่นะฮะข้างในแกนกลางยังแข็งอยู่เลยนะครับใช่ค่ะเหลือเวลาอีก5นาทีเหลืออีก5นาทีครับขณะที่ผู้ท้าชิงลงจานครับยำใบมะขามแล้วหนังควายอยู่ไหนคะหนังควายน่าจะทอดตอนสุดท้ายเพื่อให้พองแล้วลงแล้วน่ากินมากเลยใบมะขามแต่ตอนนี้เขาทำองค์ประกอบอื่นก่อนใช่ครับคุณมันตีครับตอนนี้ผู้ท้าชิงลงจานแล้วนะครับโดยใช้เครื่องแกงยำใส่ลงไปนะครับผสมกับยอดมะขามหอมแดงซอยมะเขือเทศส้มหั่นแฉกผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับโรยด้วยพริกแห้งหอมแดงเจียวผักชีเพื่อจะเป็นยำยอดมะขามนะครับแล้วเสิร์ฟในเมนูควายหลงทุ่งละครับเอาละครับน่าสนใจครับคือตอนนี้ต้องขอเลยว่าส่งกำลังใจให้เธอว่าให้เธอทอดหนังควายนั้นเนี่ยออกมากรอบครั้งที่2มากรอบ
แล้วประสบความสำเร็จอย่างที่ใจเธอต้องการตอนนี้เธอกำลังขัดแต่ว่าเธอหรือว่าจะทอดใหม่คะแสดงว่าอันเมื่อกี้นี้ทำแล้วยังไม่พอใจเมื่อกี้คือเมื่อกี้ผมว่ามันจะไม่ได้ครับนั่นหมายความว่าทั้งของเชฟกระทะเหล็กเองตอนนี้ก็กำลังแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนังควายอยู่เช่นเดียวกันเพราะไม่นุ่มหลังจากที่ใส่ไปในหม้อแรงดัน10นิดๆนาทีนะคะแต่เขาใช้วิธีการว่าเขาจะหั่นให้บางที่สุดซอยให้บางที่สุดสุดท้ายทั้งสองหันมาใช้วิธีการสไลด์ให้บางที่สุดเหมือนกันเลยครับเหลือเวลาอีก3และแยก3นาทีครับอย่างที่บอกครับเหมือนแคบหมูคือเอาขึ้นปุ๊บระวังได้เลยต้องเข้าใจก่อนนะครับแคบหมูเนี่ยต้องตุ๋นในน้ำมันนานนะครับขึ้นชั่วโมง3ชั่วโมงแต่นี่ไม่ถึง5นาทีด้วยนะครับใช่ครับตอนนี้ทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กดูเหมือนว่าจะเริ่มจัดจานแล้วก็พอใจแล้วนะครับกับความเปื่อยของตัวหนังควายฝั่งเชฟผู้ท้าชิงครับกำลังเริ่มกระทุ้งมันแล้วนะครับดูเหมือนว่าในกระทะเขาไฟกำลังดีนะครับตอนนี้ผู้ท้าชิงเขาอยากให้ไฟให้มันฟูนะคะไฟกำลังดีแต่เวลาจะมีพอหรือไม่ครับครับคือประเด็นคือต้องทั้งพองและกรอบด้วยซึ่งมันจะไม่เหนียวพองกรอบและไม่มีความไหม้ใช่ครับแต่จริงๆแล้วส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ต้องกรอบก็ได้นะฮะให้มันพอเคี้ยวได้เป็นอันใช้ได้เหมือนกันเหลือเวลาอีก1นาทีและนี่คือ1นาทีสุดท้ายครับจะพอใจหรือไม่พอใจแต่เหลือเพียงนาทีเดียวครับครับตอนนี้เขาตัดสินใจแล้วนะครับเขาเลือกแล้วครับเลือกแล้วแสดงว่ามันต้องมีอันที่พอใช้ได้นะฮะอ้าวเชฟกระทะเหล็กหันมาทอดเหมือนกันครับเอามาทอดบ้างเอามาทอดบ้างแก้ปัญหาแล้วมาแก้ปัญหาที่เดียวกันเลยครับใช่ครับอันนี้ทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กเลือกใช้ในการที่จะน้ำมันมาทอดเพราะว่ารู้แล้วว่าปัญหาของตัวเองเกิดจากการที่ตุ๋นแล้วยังไม่เปื่อยได้ที่เหลือเวลาอีก30วินาทีแค่30วินาทีครับรอดไม่ไหวไม่รอดเห็นมั้ยดูหน้าไม่รอดไม่รอดผมจะไม่พูดถึงสีหน้าผมจะไม่พูดถึงสีหน้าเชฟกระทะเหล็กตอนนี้นะครับอันนี้ต้องมาลุ้นนะคะว่าของใครเคี้ยวได้หรือของใครเคี้ยวง่ายกว่ากันเหลือเวลาอีก15วินาทียังไงก็ต้องเสริมนะครับเหลือเวลาอีก10วินาที10วินาทีแก้ไขปัญหาแล้วครับ8แตายแล้ว7 6 5 4 3 2 1เธอเก่งมากหมดเวลาเด็ดมากๆใจเด็ดมากๆครับหนังควายค่ะต้องบอกว่างานนี้ยากมากๆเลยเป็นยังไงบ้างคะนับสุดฝีมือเลยค่ะผลงานของเราเป็นที่น่าพอใจไหมคะพอใจมากค่ะหนังควายโอเคโอเคเนื้อสัมผัสได้ได้ค่ะสามารถเอาชนะได้แน่นอนได้แน่นอนค่ะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะครับผู้ท้าชิงมั่นใจขนาดนั้นคุณคิดว่าหนังเรื่องนี้จะจบลงยังไงครับผมว่ามันไม่ได้ต่างกันหรอกด้วยเวลา30นาทีเท่ากันนะก็ผมก็มั่นใจว่าผมก็นุ่มที่สุดในเวลาที่มีเหมือนกันนะให้โชคดีครับขอบคุณครับครับที่เหลือคือหน้าที่ของคณะกรรมการในการตัดสินขอเชิญทั้งสองนำอาหารเข้าเสิร์ฟครับเชฟกระทะเหล็กครับช่วยแนะนำเมนูหนังควายนะครับแกงคั่วหนังควายใบชะพลูผมเอามาทำเป็นแกงคั่วเพื่อดับสาบด้วยระยะเวลาจำกัดแล้วหนังที่มามันยังไม่ใช่หนังแห้งมากน้องก็เลยเอาไปใส่หม้อแรงดันแล้วหั่นให้มันบางที่สุดกับระยะเวลาที่มีก็เลยมาทำเป็นแกงคั่วเสิร์ฟกับข้าวตังแล้วเคี้ยวได้ไหมครับเคี้ยวได้ครับมีความเด้งเหนียวหนึบก็ตามเอกลักษณ์ของหนังควายกับระยะเวลาที่มีครับผู้ชายชิงครับอธิบายเมนูหนังควายได้เลยครับด้วยหนังควายที่ใช้นะคะจะเป็นหนังควายตากแห้งดังนั้นจะมีรสค่อนข้างเค็มในเวลาค่อนข้างสั้นเนี่ยก็เลยต้องหั่นหนังควายให้บางเสร็จแล้วนำไปทอดให้กรอบเพื่อที่ได้ทานง่ายขึ้นแล้วที่ใช้ยำยอดมะขามนะคะเพราะว่าด้วยความเค็มของหนังควายเนี่ยก็เลยใช้ตัวยอดมะขามเวลาทานก็จะได้มีความเปรี้ยวแล้วในส่วนผสมของยอดมะขามก็จะมีเนื้อวัวจะได้เข้ากันกับตัวหนังควายค่ะเชฟกระทะเหล็กครับแกงคั่วอันนี้รสชาติเข้มข้นมากครับเมื่อกินกับหนังควายที่คุณบอกว่ามันเคี้ยวได้เคี้ยวได้จริงๆลิ้นวัวที่มันยังตุ๋นให้มันหนึบอยู่ยังไม่ถึงกับนุ่มจนเกินไปสำหรับฟันแบบผมเนี่ยได้สบายเลยแล้วก็มีตัวข้าวตังกรอบๆกินด้วยกันเนี่ยมันช่วยลดทอนความเผ็ดความเข้มข้นตรงนี้ลงมาเพื่อให้สมดุลพอดีถือว่าเป็นหนังควายชิ้นแรกที่ผมกินใช้ได้เลยครับชานี้ของเชฟกระทะเหล็กเป็นแกงคั่วรสชาติดีนะครับแล้วก็ผมตักเฉพาะหนังควายนะเข้าปากเคี้ยวได้
กรอบเด้งดีเป็นแกงที่ดีครับสำหรับแกงคั่วของเชฟกระทะเหล็กรสชาติดีจัดจ้านครบเครื่องยังมีผักทอดมาแล้วก็แหนมคู่กับตัวข้าวตังที่ทอดมาได้กรอบเบาไม่อมน้ำมันทานแล้วคำแรกเรายังอยากจะทานคำที่2คำที่3ต่อเลยค่ะครับสำหรับจานของเชฟกระทะเหล็กนะครับผมว่าดึงจุดเด่นของความเป็นหนังควายเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างดีมีความสนุกในการได้เคี้ยวยิ่งเคี้ยวกับข้าวตังกรอบๆก็ยิ่งเพลินก็เรียกว่าความเป็นหนังควายเนี่ยไม่สูญเสียแล้วก็ไม่ได้ถึงกับกินไม่ได้ส่วนรสชาติก็อร่อยมากครับจานของผู้ท้าชิงเป็นจานยำที่ได้กลิ่นอายของเมืองเหนือจริงๆแล้วก็มีสมุนไพรที่ทานเข้าไปแล้วรู้สึกว่าหอมตัวเนื้อเอาหนังควายมาทอดกรอบก็ได้รสสัมผัสที่แปลกออกไปไม่เคยทานมาก่อนแล้วก็ตัวเนื้อเองเนี่ยพอมายำแล้วก็มีความนุ่มรสชาติจัดจ้านก็ถือว่าเป็นจานที่น่าประทับใจอีกจานนึงเลยค่ะสำหรับจานยำจานนี้ของผู้ท้าชิงเป็นยำมะขามอ่อนค่ะถือว่าเป็นจานยำที่อร่อยจานนึงมีเนื้อด้วยแล้วก็มีหนังควายทอดกรอบด้วยรสชาติใช้ได้ทีเดียวขอบคุณมากค่ะของผู้ท้าชิงคุณทำเป็นแคบควายหนังพองมันกรอบได้ทั้งชิ้นนะครับก็ลักษณะได้รสสัมผัสอีกแบบหนึ่งต่างจากของเชฟกระทะเหล็กแล้วเมื่อกินกับตัวใบมะขามอ่อนเนี่ยพื้นบ้านมันจะมีความเปรี้ยวนิดๆความรู้สึกเหมือนไปอยู่เมืองเหนือจริงๆถือว่าเป็นการทำได้ดีเช่นเดียวกันครับคุณค่ะจานนี้ก็เป็นจานที่โดดเด่นตั้งแต่เสิร์ฟมาสีสันน่าสนใจพอได้กินองค์ประกอบต่างๆเข้าไปด้วยกันแล้วเนี่ยเชฟมีการเอาตัวเนื้อวัวมาช่วยด้วยนะครับรวมถึงหนังควายเองก็เอาไปทำเป็นแคปควายไปเลยนะครับกรอบจนกินได้หมดทุกคำทั้งชิ้นจริงๆนะครับก็เป็นการผสมผสานที่อร่อยลงตัวน่าสนใจครับขอทั้งสองท่านครับไปรอฟังผลตัดสินได้เลยครับตอนนี้เราจะได้รู้กันแล้วว่าระหว่างผู้ท้าชิงคุณอีฟอุบลวรรณชัยชมพูและเชฟอาร์เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยใครจะเป็นผู้ชนะในศึก Iron Chef Thailand One on One Battle และผู้ชนะในศึก Iron Chef One on One Battle ชนะไปด้วยคะแนน 92.8 ต่อ 85.7ขอแสดงความยินดีกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย